ามยังยืนยงอยู่อย่างสานไทยพงความซื่อตรงขึ้นชื่อลือชาจิตใจงามดำก็ดำแต่หน้าหน้าศรัทธาในความยุติธรรมวันนี้เฝ้าหน้าดำออกใจทำมิสเตอร์จินเจ้าคือมิสเตอร์จิมใช่ไหมใช่ครับท่านเจ้าใช่ไหมที่มีคนเขาอ้างว่าเจ้าปลอมลายเซ็นเพื่อเข้าซ่องไม่จริงครับจะมีอะไรแก้ตัวอีกปัดโทหน้าดำจะกับผีอดโซแถมยังโง่อีกต่างหากบังอาจผมชื่อจิมครับไม่ใช่ชื่อบังอาจบ้าไอ้นี่วอนซะแล้วเจ้ามีอะไรมาแก้ตัวว่าเจ้าไม่ใช่มิสเตอร์จิมโอ้ท่านเป่ากลิ่นเป่าบุญจินบุญจินคิดดูสิครับคนชื่อจิมมีตั้งมากมายมีจิมไหนบ้างเอาก็มีเช่นจิมมี่คารูเทอร์ไงไอ้จิมมี่คารูเทอร์นี่มันใครกันเห็นไม่ล่ะมัวแต่นั่งศาลตัดสินจนเบลอเหมือนสับเปลือเฝ้าเมนเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครแม้แต่จิมมี่คารูเทอร์แล้วมันใครกันล่ะมันก็เป็นนักมวยแชมป์โลกจากแดนจิงโจ้รุ่นแบนตั้งเวทที่มาต่อยป้องกันแชมป์กับจำเริญทรงกิตติรัตน์ฉายาจิงเหลนไฟสมัยเมื่อปี2497ไงครับแล้วยังมีจิมไหนอีกก็มีจิมมี่คาที่จิมมี่ไว้จิมมี่เดมัวจิมมี่ไฝยาวจิมมี่ไข่ขาวจิมมี่ไข่ลูกเขยจิมพอแล้วเจ้าน่ะอยู่ในตระกูลจิมไหนข้าคือจิมชอบจั่วฉายาจิมชอบจูบจันแล้วชอบจูบจันไหนอ่ะนี่ท่านสารภาพเราคือคุณหมอประสงค์บุญพงษ์ท่านสงครามจิตเลิศเทโรสวัสดีท่านเจ้านี่มีเหตุผลน่าเชื่อถือมีหวังเวิร์ดกับหมามุ้ยหวังเขามาสนใจเขาเจอจิมกลับไปเลิกสารเอ๊ะมีอึ่งอ่างมาด้วยเหรอรวมพรรครวมทีมไปเอามิสเตอร์จิมมาเร็วพลันอย่างสางไข่คงนั่งสอบสวนทำด้วยความซื่อตรงตั้งดำรงคงไว้ซึ่งความจริงมีพยานอ้างอิงได้ความจริงแล้วจึงสั่งการนี่ท่านเปาท่านให้นายจันดักงูแมวเซาจันเจ้าจันเจ้าไปเอาตัวข้ามาสารไข่พงทำไมกันข้าอยากจะถามเจ้าอีกหน่อยต่อจากเมื่อวานนี้อยากรู้อะไรอีกบ้านเดิมเจ้าอยู่ที่ไหนข้านายจิมบ้านเดิมอยู่หนองจิงจกใกล้หนองตะครกตะวันตกหนองหอยไปอีกหน่อยก็หนองตากแดดตำบลกระจุกจังหวัดเทกระจาดแล้วเหตุใดเจ้าจึงมาอยู่แถวนี้เหตุที่ข้ามาอยู่แถวนี้เพราะอยู่มาวันหนึ่งเกิดบ้านแตกสะแรกขาดเกลือสาดซีดมีดดินแผ่นดินไหวไหทะลุครุทลายคันไถหักจวักงอหม้อตกครกบินหินว่อนกระชอนรั่วครัวพังหน้าต่างหลุดต่อหม้อสุดตะกรุดหายพอเจ้านี่ช่างเจรจาเหลือเกินนะครับท่านบางวันนี่พูดถึงขนาดลิงยังยื่นกล้วยให้นะครับขนาดนั้นเชียวเหรอขอถามเจ้าอีกนิดว่าในชีวิตเจ้าอยากเป็นอะไรอยากเป็นนายกครับจะบ้าเหรอท่านเปาคนจะเป็นนายกต้องบ้าด้วยเหรอแน่ไอ้นี่เจ้าอยากเป็นนายกแล้วเจ้าทำอะไรเป็นบ้างทำได้สารพัดอย่างแหละเช่นอะไรบ้างก็เล่นกาพนันขยันกินเหล้าคราวผู้หญิงปิ้งกัญชาบ้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักและคิดถึงทุกท่านท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุเครือข่ายกวป.เป็นสถานีข่าวสารเพื่อประชาชนคนรักความถูกต้องรักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยต่อต้านรัฐประหารคัดค้านสืบสารประชาธิปไตยเป็นคลื่นเพื่อความมั่นคงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโทรศัพท์หน้าไมค์087-078-7132หลังไมค์080-771-0956เว็บไซต์ www.3wa-radio.blogspot.com ก็มาพบกันนะครับในแม่ข่ายของ3วาอัปเดต 104.85 ที่จบไปก็หนุ่มโคราชครับผู้กล้าประชาธิปไตย 90.25 จังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นแม่ข่ายผมก็รับช่วงจากหนุ่มโคราชในการที่จะอยู่กับท่านผู้ฟัง
ไปจนถึงเที่ยงโดยประมาณนะครับนะเที่ยงวันโดยประมาณก็ขอทักทายนะครับผู้ฟังทางหน้าจอซีบ็อกทั่วประเทศทั่วโลกนะครับที่ติดตามเครือข่ายของกวป.อยู่ในขนาดนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นทางต่างประเทศยุโรปทางตะวันออกกลางนะครับหรือว่าเอเชียหลายๆประเทศครับที่กำลังติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของกวป.อยู่ขนาดนี้เพราะว่าช่วงนี้เราก็ไปเปิดเวทีนะครับเปิดเวทีที่ล่าสุดก็อยู่ที่ปักจังหวัดสมุทรปราการนะครับนะหน้าศาลรัฐหน้าศาลากลางนะครับหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการนะครับนะที่เราไปปักหลักอยู่ที่นั่นเนื่องจากเราเปิดครั้งแรกวันที่28นะครับที่หน้ารัฐสภาเราก็หลังจากทางฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลได้ประกาศพ.ร.บ.ความมั่นคงครับ3เขตที่กรุงเทพมหานครเขตดุสิตครับเขตป้อมปราบแล้วก็เขตพระนครครับ3เขตเราจำเป็นนะครับเราเป็นพลเมืองดีแล้วก็เราเป็นภาคประชาชนเราต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎกติกาของบ้านเมืองนะครับเราก็ให้ความร่วมมือแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจนะครับในการที่จะเคลื่อนยุติเวทีตรงนั้นนะครับนะแต่เวทีเรายังอยู่นะครับยังสแตนบายอยู่แต่ทางกวป.ของเราก็ไปปักหลักที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับนะจนกว่าทางสภาจะเรียบร้อยนะครับเราไปปักหลักนี่ก็คือเหตุผลก็คือไปเพื่ออำนวยความสะดวกไปเพื่อปกป้องสภาครับเพราะว่าสภาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเครื่องมือครับเป็นเครื่องมือในการที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแก้ปัญหาให้กับสังคมไทยเพราะว่าทั่วประเทศครับเพราะว่าการทำงานของฝ่ายบริหารนี้ต้องมีกฎหมายรองรับครับจะช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาครับนะไปทำไม่ได้นะครับมันต้องมีกฎหมายรองรับอยู่ๆแล้วรัฐบาลจะเอาถุงยางชีพไปแจกไม่ได้นะครับนะมันต้องมีกฎหมายมันต้องมีเหตุการณ์รองรับไม่เหมือนคนบางกลุ่มบางพวกนะครับน้ำท่วมทีก็ถุงยางชีพไปแจกครับนะโดยไม่ต้องไปมีกำหนดมีข้อกฎหมายเข้าไปควบคุมแต่รัฐบาลนี้ต้องทำนะครับเพราะว่ารัฐบาลนี้ยังไม่มีเครื่องมือเป็นของตัวเองครับเห็นไหมครับไปใช้เครื่องมือของเขาไปใช้เครื่องมือของเขาเนี่ยปรากฏว่าการทำงานนี่มันยากลำบากครับเพราะว่ามันจะมีตัวป่วนมันจะมีนักเลงมันจะมีเจ้าพ่อครับอยู่ในนั้นในการที่จะขัดขวางการทำงานของรัฐบาลไม่ให้ช่วยเหลือประชาชนครับคัดค้านเพื่อไม่ให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนคัดค้านเพื่อไม่ให้ช่วยเหลือรัฐบาลบริหารประเทศครับนี่คือทิศทางของกวป.ทิศทางของกวป.ที่เราเดินหน้าในการที่จะผลักดันหรือว่าต่อสู้ตอนนี้เราก็ย้ายไปที่จังหวัดปากน้ำตั้งแต่วันที่31แล้วพี่น้องครับก่อนที่เราจะยุติที่สภาไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆเรากลับเลยนะเรามีข้อต่อรองครับเพราะว่าเราเป็นห่วงความปลอดภัยของรัฐบาลเราเป็นห่วงความปลอดภัยของคณะของฝ่ายสภาครับนะเราจำเป็นจะต้องมีข้อตกลงมีข้อต่อรองกับท่านคำรณวิทย์กับฝ่ายความมั่นคงภายในนะครับ
่านกำลังวิทย์ทูปกระจ่างนะครับนะในการที่รับรองความปลอดภัยให้ทางท่านยิ่งลักษณ์ให้ทางสภาครับนะท่านก็ส่งเจ้าหน้าที่นะครับนะผู้ช่วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แดงสภาครับครับสวัสดีครับผมแดงเทพรักษ์นะอยู่เดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่หน้าเวทีของเราสารกลางจังหวัดนะครับผมครับเป็นไงครับบรรยากาศทางเวทีตอนนี้คึกคักหรือเปล่าครับก็เริ่มจะคึกคักแล้วพี่แดงก็เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มเปิดเวทีแล้วนะครับผมครับไอ้ที่มีของเราก็เริ่มตั้งอะไรแล้วครับขอเชิญพี่น้องของเรานะครับครับมาที่สารกลางจังหวัดได้วินาทีนี้ได้เลยนะครับผมเรียนเชิญนะครับพี่น้องของเราที่ว่างการว่างงานอะไรก็มารวมตัวก็ได้นะครับผมครับข้าวปลาอาหารน้ำที่นะครับผมมาได้เลยครับดีมากขอบคุณในจุดยอดเลยพี่แดงสวัสดีครับสุดยอดแค่นี้นะพี่แดงอ้าวเดี๋ยวพูดต่ออีกนะว่าประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องให้ประชาสัมพันธ์พี่น้องอีกครั้งหนึ่งสิว่างานอยู่ตรงไหนนะจังปากน้ำมันกว้างนะไม่รู้ว่าตั้งอยู่ตรงไหนอ๋อแดงสลักก็ขอเรียนเชิญพี่น้องของเราครับที่ไม่รู้เส้นทางที่จะเข้ามารวมพลังกันที่หน้าสารกลางจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมครับก็นั่งรถมาได้เลยนะครับตรงเข้ามาที่ผ่านมาเลยทางที่เพื่อนสำโรงแล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆก็มาถึงสารกลางพอดีนะครับแดงเทวรักษ์สมมติว่าผมจะไปจากหมอชิดเก่านี่ผมสามารถนั่งรถไฟฟ้าBTS ไปได้ไหมครับก็นั่งมาได้แต่ผมก็ไม่ค่อยชินทางเท่าไหร่นะพี่แดงครับเดี๋ยวผมบอกต่อเลยครับนะท่านที่จะไปนะครับนะไปผ่านเส้นทางหรือว่าไปที่ชุมนุมของกวป.ของเรานะครับที่เวทีท่านสามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้าได้ครับนะรถไฟฟ้าเนี่ยไปลงนู่นครับสำโรงแล้วก็ไปต่อรถเมย์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะต่อรถเมย์ก็รถเมย์นี่หลายสายทีเดียวนะครับนั่นแหละครับแยกบางนานี่ต่อเข้ามาที่สารกลางจังหวัดได้ทุกสายเลยนะครับขาเข้านะครับผมไปสายเลยครับครับสาย25สายอะไรทุกสายแล้วครับรถเมย์สีสายสียำสาย2พูดง่ายๆรถเมย์ที่จะผ่านที่จะไปปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังถ้ามีป้ายข้างรถเขียนว่าไปสำโรงเนี่ยก็แสดงว่าท่านขึ้นได้เลยครับนะขึ้นได้เลยเพราะว่ามันต้องผ่านสำโรงก่อนใช่ไหมครับผมผ่านสำโรงอยู่เลยนะครับผมผ่านสำโรงก่อนผ่านบางนาผ่านสำโรงผ่านพระขนงเขาก็เข้ามาที่ปากน้ำหมดทุกคันเลยครับพี่แดงครับครับขอเลื่อนเชิญได้พี่น้องอยู่ฝั่งไหนก็ทำฝั่งปทุมฝั่งที่ไหนก็ที่สามารถมาได้ก็เลื่อนเชิญพี่น้องทุกคนเลยครับทุกฝั่งทุกเขตเลยนะครับผมฝั่งถ้าสมมติที่นี้ฝั่งนู้นก็มาได้เลยนะครับผมขอเลื่อนเชิญแล้วครับพี่น้องทุกคนครับไปผมแดงเทพรักษ์ก็ตั้งตัวอยู่ที่หน้าวิธีแล้วครับผมครับขอบคุณนะครับคุณแดงเทพรักษ์ถ้ามีอะไรนะถ้ามีอะไรทางหน้าเวทีนะครับนะโทร อย่าลืมแจ้งให้พี่ทราบนะเดี๋ยวผมแจ้งให้พี่แดงสภารับทราบจริงครับผมเดี๋ยวก็จะตัดไปทางเวทีนะแต่ช่วงของพี่ก็น่าจะไปจบขอบคุณมากครับคุณแดงเทพารักษ์นะครับนะนี่ครับคือภารกิจร่วมกันนะครับเพราะว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งนะครับอยากกินแรงเพื่อนครับนะอยากกินแรงเพื่อนอย่าเห็นแก่ตัวครับอย่าเห็นแก่ได้โดยไม่ทำอะไรเลยครับเราต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่แล้วล่ะครับพี่น้องที่เราไม่ชนะเขาที่เราต้องมานั่งกู้เงินร้อยละ20บาทนี่ก็เพราะว่ายังไงล่ะเพราะว่าเราไม่สนใจล่ะครับเราไม่สนใจและคนพวกนั้นเขามีอำนาจเขาไปเขียนกฎหมายเองครับเขียนกฎหมายเองเพื่อว่าให้ท่านจนท่านก็จนนะเขียนกฎหมายให้ท่านรวยท่านก็รวยนะครับนี่กวป.กำลังจะให้ท่านเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมในการที่จะไปออกกฎหมายไปแก้กฎหมายเขียนเองครับนะถ้ารัฐบาลไหนไปมันไม่หาเลี้ยงพวกเราแล้วถีบมันไปครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแดงสามวาครับจาก 104.85 จำเสียงไม่ได้หรือไงจำเสียงที่ปรึกษาไม่ได้หรือไง ครับครับ
โอ้ครับโอ้เนี่ยเสียงรู้สึกว่าสาวขึ้นนะนี่นะเสียงในวัยรุ่นขึ้นนะก็เลยได้ยินข่าวว่าเมื่อวานนี้หายไม่เข้าสถานีกะว่าจะไปยึดแล้วเนี่ยแล้วที่ปรึกษาว่าจะยึดเป็นของตัวเองไปนั่นเลยนะเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลคาดเคลื่อนหรือไม่ครับพอดีวันนั้นพอดีมีมวลชนเขาเดินมาเยอะตกรถอ่ะเหรอก็เลยเดินเป็นเพื่อนเขามาเคลื่อนรถไอ้สาย23ก็ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงอ่ะเดินทักทายเจ้าหน้าที่เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆก็เลยพอดีคุณวานิชโทรมาบอกว่าพระขอใส่รถไปปากน้ำก็บอกไปเถอะไม่ต้องห่วงมวลชนเขาเดินได้ฉันก็เดินได้ก็เลยเดินเป็นเพื่อนฉันไปเรื่อยน่าชื่นชมน้ำใจพอดีตื่นเช้ามาได้ยินข่าวว่าคุณหายนะต้องก็นี่แหละก็ฝากขอสวัสดีญาติพี่น้องชาวปากน้ำด้วยนะก็เหมือนเป็นบ้านเก่าของพี่แก้วอ่ะดีใจที่เพื่อนๆยังอยู่ครบหมดเลยยังดูแลสถานีเหมือนเดิมก็ดีใจฝากความคิดถึงทุกคนด้วยว่ายังคิดถึงทุกคนอยู่ถึงจะไม่ได้ทักทายทุกคนก็เนาะว่าพี่แก้วยังสู้อยู่เหมือนเดิมครับสู้ไม่ถอยล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่บอกให้เลือกมันด้วยนะมันจะไปขุดรูอยู่อ่ะให้มันเตรียมตัวได้เลยครับใช่ไหมคุณแดงครับชัดเจนไหมเนี่ยรู้สึกเสียงสถานีเราไม่ค่อยชัดเจนนะวันนี้เสียงชัดเจนครับนะฟังตอนคุณหนุ่มจะชัดเจนแต่พอคุณเลี้ยงเนี่ยไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่ครับชัดเจนอยู่ครับชัดเจนอยู่สัญญาณชัดเจนอยู่ครับเหรอก็นั่นแหละยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยล้มแล้วไม่ดูนะไม่ให้เพื่อนฝูงดูนะครับครับก็ขอบคุณครับได้ยินไหมได้ยินนะขอบคุณที่ก็นั่นแหละที่เป็นห่วงครับก็บอกมันด้วยนะว่าคุณยิ่งรักทำผิดอะไรที่ออกมาไล่อ่ะแม้พูดจานะไม่เหมาะสมกับเป็นตัวแทนของประชาชนเลยมันบอกตะเล็บแต่มั่งนังโตมั่งไอ้นนท์ไอ้นี่มั่งคำพูดนี่มันยิ่งกว่าข้างถนนซะอีกนะมันไม่น่าจะเป็นสสตัวแทนของประชาชนทนอีกสักหน่อยทนไม่ได้จะตายไงครับมันครับครับมันขึ้นอยู่กับประชาชนครับให้มันบ้าไปครับนะให้มันแสดงความโง่ความบ้าออกมาให้หมดครับเพราะว่าสสเนี่ยนะครับหน้าที่ของมันเนี่ยมันยังไม่มันยังรักษาหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของมันเองยังไม่เป็นเลยครับหน้าที่ของไอ้เทพไอ้เทือกครับมันต้องไปทําหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมึงค้านมึงก็ต้องไปค้านในสภาพวกมึงไปเรียนกันมาจากไหนวะรัฐบาลเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติเขาจะออกกฎหมายแล้วมึงจะมาล้มรัฐบาลปัญญาอ่อนกันหรือเปล่ามาฟังแดงสามวานี่จะได้ฉลาดพวกโง่ศักดิ์ศรีมันก็ไม่เหลือแล้วที่มันแสดงออกมาอย่างนี้ก็ดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็โดนจิตโดนใจให้มันสู้ออกมาเลยสู้นานๆมันจะได้หมดตัวเงินที่มันโกงบ้านโกงเมืองไปมันจะได้ไม่เหลือหรอหมดในคราวนี้แหละคือต่อสู้เพื่อที่จะได้กลับเข้ามาโกงอีกไงโกงเงินโรงพักมันยังเบิกยังไม่หมดไงยังเหลืออยู่นิดนึง 5,800 กว่าล้านเนี่ยนะมีแต่เสาโดเดมันนึกว่าประชาชนโง่แล้วมั้งมันนึกว่าเขาไม่รู้ความเลวของเขาแล้วมั้งนะก็ให้มันออกมาให้มันออกมาเยอะๆเลยก็ขอฝากพี่น้องทุกคนนะที่ทำบุญทำทานอะไรไว้ตั้งแต่วันไหนเดือนไหนก็ขอแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาหน่อยเผื่อเขาจะได้รับส่วนบุญเผื่อดวงตามันจะได้เห็นธรรมคิดเป็นทางบวกกับบ้านกับเมืองมั่งไม่ได้คิดว่าล้างฐานอย่างเดียวมันลืมตัวไปหรือเปล่าว่ามันมาทำประโยชน์ให้เพื่อประเทศชาติเราอ่ะในเมื่อมันกลับมาไล่นายกอย่างนี้ก็มันแสดงแล้วว่ามันไม่เหมาะสมที่จะเป็นส.ส.เลยแม้แต่ขอทานมันยังไม่น่าจะเป็นด้วยคือนะคือเราขอถามกลับมาหน่อยว่าถ้ามึงมาไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ออกไปแล้วแล้วมึงมากลับมาเป็นรัฐบาลผิดอะไรพวกกูก็จะไปไล่มึงอีกแล้วมันจบไหมล่ะถ้ามึงไม่ยึดกติกาจบไหมล่ะประเทศพรรคประชาธิปัตย์โง่โง่ทั้งหลายครับฟังแดงสามวาเนี่ยมึงไล่ยิ่งรักไปอ้าวยิ่งรักไปแล้วมึงกลับมาเป็นละพวกกูไปไล่อีกล่ะกฎเกณฑ์มันใช้ไม่ได้นะครับมันต้องเอายึดกติกายึดกฎเกณฑ์
ม่ใช่ว่าคุณเป็นพี่เลี้ยงเมืองพุทธอ่ะครับทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วมันไล่คุณยิ่งรักไว้เท่าไหร่ผลแห่งกรรมกลับไปไล่มันมากกว่าอีกหลายสิบเท่านี่คือเป็นเรื่องจริงคอยดูกันแล้วกันผมก็อีกสองปีครับอีกสองปีคุณทักษิณก็หมดวิบากกรรมแล้วเนาะแล้วก็กลับมาประเทศไทยเราอย่างสวยงามครับนะครับขอบคุณมากครับก็ดูแลตัวเองบ้างดูแลตัวเองบ้างค่ะเป็นห่วงเป็นห่วงก็ให้เช็คตรวจสอบข่าวใหม่นะอาจจะคาดเคลื่อนจ้าสวัสดีค่ะคุณแก้วนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับชัดเจนไหมครับชัดเจนครับชัดเจนนะอันนี้นะเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนนะครับครับเดี๋ยวมันจะดีเลยนะครับครับยินดีครับคือผมปิดเครื่องมันก็อยู่ในเล็บแล้วก็ความคิดแนวทางของผมนี่ผมก็จะปิดไอ้อำนาจต่างๆได้โดยระบบรัฐสภานะครับครับปืนก็ยิงไม่ออกครับกระสุนก็ด้านนะครับกองทัพก็ต้องถอยเข้ากรมกองนะครับใช่ครับมีวิธีมันมีวิธีนะครับท่านวิธีคือการเดินทางของกบพ.ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีที่ใช้ปัญญาเขาต่อสู้นะเราไม่ใช้กำลังก็ต่อสู้ใช่ไหมครับฮัลโหลการต่อสู้นี่เป็นการที่ว่าผมฟังผมต้องการให้รัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภาครับถึง350เสียงครับไม่ใช่เผด็จการรัฐบาลนะครับครับทุกอย่างก็จะสะดวกขึ้นเช่นแก้รัฐมนูลวาระ3จะผ่านอย่างสะดวกโยธินนะครับคือตอนนี้นะครับทำได้ครับผมพี่น้องนี่สับสนนะครับว่าพรรคเพื่อไทยได้เสียงข้างมากไม่จริงครับตอนนี้ยังไม่มีครับสภาเนี่ยมันมี650เสียงครับทั้งหมดเลยทั้งสภาสูงสภาล่างแต่เราทำได้ครับแต่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาพยายามที่จะบิดเบือนเดี๋ยวขอนิดนึงครับบิดเบือนว่าเสียงข้างมากลากไปครับนะก็คือรัฐบาลนี่เสียง260เสียงเกินกึ่งหนึ่งมันต้อง230 333เสียงขึ้นไปครับพรรคประชาธิปัตย์โกหกประชาชนตลอดครับเชิญครับพี่ครับตอนนี้เราอยู่ในสภาที่ว่าต้องจ่ายครับยกมือครั้งหนึ่งไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับนะครับที่มีการกดดันมากเท่าไหร่พรรคร่วมรัฐบาลแม้กระทั่งคนในพรรคเดียวกันขอต่อรองนะเพราะความกดดันมันมีผลต่อเศรษฐกิจด้วยนะครับครับแล้วผมก็ยอมรับนะนักการเมืองส่วนใหญ่นะครับเป็นคณะรัฐมนตรีครม.มันก็คือมีเขาเรียกว่าต้นทุนสูงไปทั้งนั้นนะครับยอมรับสิครับว่าต้นทุนสูงคุณก็มีธุรกิจทั้งนั้นนะมันกระทบกระเทือนถึงพวกคุณด้วยการต่อรองที่เกิดขึ้นไงล่ะครับแต่ก็เราไปเฉดความจริงไม่ได้วันนั้นทำเงินและคอรมอต่างๆก็เป็นธุรกิจเหมือนกันเป็นระบบประชาธิปไตยครับทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาดำเนินการการเมืองจะเป็นคนชั้นไหนก็ได้ใช่ไหมครับครับคุณสัมบาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับแต่ในทางแก้ไขคือสิ่งที่จะได้เสียงข้างมากคือการยุบสภาครับแต่จะยุบสภาตอนนี้เสียเปรียบนะครับใช่ไหมครับครับยุบไม่ได้เลยครับยุบตัวนี้เสียเปรียบครับยุบไม่ได้ครับสภายุบสภานี่ไปเลยครับไปไกลเลยไปเหมือนกับปี49พรบ. 2.2 ล้านผ่านแล้วก็โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม 3.5 ล้านผ่านสามวาระรวดนะครับยุบเลยครับไม่ต้องไปหาเสียงเลยครับได้350เสียงแน่นอนเพราะไอ้นี่ไม่ต้องไปโฆษณาหาเสียงเพราะประชาชนต้องการเรื่องครับคนอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็ผลประโยชน์อยู่แล้วเศรษฐกิจอยู่แล้วแล้วก็สสที่เป็นตัวที่ยกมือขอ30ล้าน20ล้านจะยกมือให้นั่นน่ะจะสูญพันธุ์ไปเลยแล้วเราก็มาปรับรัฐบาลใหม่นี่คือแนวทางของผมชื่อดันทมซึ่งมีความรู้แค่ป .6 ตกป .4 และอาวุธทุกอย่างมันจะลดทันทีครับเพราะว่าผลประโยชน์ครับครับเข้าใจผลประโยชน์นะครับครับครับเข้าใจครับถ้าคุณไม่ได้ผลประโยชน์แล้วคุณมาทำไมเนี่ยคุณออกมากับผลประโยชน์อ่ะฮะทำให้พวกดาวแดงดาวตกดาวอะไรก็คุณจะออกมาผลประโยชน์ทั้งนั้นครับที่ประชุมนึงที่ดูแลสุโขทัยกำลังพูดอะไรเนี่ยก็พูดในผลประโยชน์ต่อเราว่าคุณจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับยอมรับนะครับคุณจะเอาเงินมาเรียกร้องเงินกับพวกอีเลียสอีโคโนมิกนักธุรกิจพวกนี้อยู่อีเลียสอีโคโนมิกเป็นธุรกิจข้ามเครื่องโบราณคือไม่ยอมรับความจริงว่าโลกกำลังจะแก้ปัญหาอยู่ในกลุ่ม AIC แล้วคุณต้องพัฒนาแล้วคุณก็จะเอาแบบเดิมๆคุณขายสินค้าไม่ได้หรอครับคุณทำไม่ได้คุณอยู่ไม่ได้
ไอ้พวกนั้นปิดประเทศเพื่ออะไรไม่ส่งออกครับเอ็กซ์พอร์ตไม่มีครับขายในประเทศครับในความคิดอย่างนี้มันล้าหลังเหลือเกินนะครับคุณเห็นแก่ตัวนั่นพวกอยู่พวกนี้เห็นแก่ตัวผมถามนิดนึงไอ้สันนิบาตพาคินสันเนี่ยสันนิบาตของคุณอย่ามาพูดสันนิบาตเพื่อเสียงชาติของคุณเนี่ยมันหลอกลวงขนาดพวกคุณยังแย่งอำนาจกัดกันเองคุณไม่มีอุดมการณ์คุณเล่นการเมืองหาอำนาจแสวงหาอำนาจแต่คุณไม่ได้ทำการเมืองครับการทำการเมืองคือคนฟอร์ดคนทิชชันคอมมิวนิสต์ให้ผลประโยชน์ประชาชนสูงสุดและคุณจะได้ยอมรับจากประชาชนคือระบบทักษิณโนมิตผมดูติดตามผลงานและระบบการบริหารจัดการโดยทักษิณโนมิตผมจึงรู้ว่านี่คือประชาธิปไตยของจริงที่กินได้ครับจับต้องได้ประชาธิปไตยไม่มีตัวตนแต่นี่ทำให้มีตัวตนได้คุณจะกินสลัดกินรวบหรือจะกินแบ่งกินรวบคือระบบเก่าแต่กินแบ่งคือทักษิณโนมิตสวัสดีครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็ช่วงนี้นะครับขอความกรุณานะครับท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งโทรเข้ามาเดี๋ยวไปผมจะเปิดสายต่อนะครับในช่วงเวลา11 โมง 25 นาทีนะครับนะให้ผมไล่เรียงนะครับก่อนนะครับต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวค่อยโทรเข้ามาครับ11 โมง 25 นาทีครับค่อยโทรเข้ามานะขอความร่วมมือให้ผมได้รายงานนะครับนะความเคลื่อนไหวภารกิจของกวป.ด้วยนะครับนะเดี๋ยวพี่น้องจะอาจจะติดตามรับฟังอยู่นะครับอยู่ว่าทางกวป.มีความเคลื่อนไหวมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับนะหลังจากไปจากทำไปจากหน้ารัฐสภาแล้วที่เราไปเรามีข้อต่อรองนะครับที่ไปจากหน้ารัฐสภาคือข้อต่อรองของเราจุดหมายเป้าหมายของเราก็มาปกป้องรัฐบาลครับทำไมเราต้องก้มหน้าก้มตามาปกป้องรัฐบาลล่ะครับมีคนถามอีกนะไปปกป้องทำไมล่ะครับรัฐบาลจะทำงานยากนะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำงานยากพวกผมไม่ใช่ปัญญาอ่อนนะครับเหตุที่มาปกป้องรัฐบาลผมเห็นว่าประโยชน์ของมหาชนคนทั้งชาติมันจะได้รับผลเต็มๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.รายจ่ายนะครับนะงบประมาณแผ่นดินถ้างบประมาณแผ่นดินไม่ผ่านผมถามหน่อยว่าข้าราชการจะเอาเงินที่ไหนล่ะครับไปจ่ายให้เมียน้อยนะครับนะเล่นไพ่ให้เมียน้อยทำเสริมสวยตัดผมไม่มีนะครับนะข้าราชการก็หายนะหมดเลยครับเห็นหรือยังครับนี่คือหน้าที่ของกวป.หน้าที่ของประชาชนครับมันอ่อนไหวมันมีเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมามันเป็นบทเรียนว่าคนพวกนี้เนี่ยนะมันไม่มีจุดยืนมันไม่มีหลักการอะไรบ้านเมืองเสียหายนะครับพวกนี้นะครับเขาจะทำมาหากินกับความเสียหายของประเทศครับนะโดยเฉพาะกลุ่มพิทักษ์สยามที่จะออกมานี่มาเพื่อที่จะมาล้มรัฐบาลผมไม่เข้าใจจริงๆนะครับว่าเขาคิดได้ยังไงเราเลยไปเห็นผลประโยชน์นะครับประชาชนจะเสียโอกาสประเด็นต่อมาก็เรื่องนะครับพ.ร.บ.เงินนะครับเงินกู้ 350,000 ล้านครับพี่น้องจมน้ำตายครับ800ศพนะปี54นะพี่น้องเนี่ยนะนี่คือภารกิจของเรานะครับไม่ใช่อยู่ๆเราไปโอ้อันธพาลม็อบปัญญาอ่อนกวป.ปัญญาอ่อนนะครับคนที่วิจารณ์นี่ผมอยากให้ไปแถวนู่นล่ะครับศรีธัญญาบ้างครับไปตรวจสอบดูว่าใครปัญญาอ่อนกันแน่ครับนะมันไกลคือปัญญาอ่อนมากๆนานๆเนี่ยมันบ้าไปเลยนะครับท่านผู้ฟังนะเราไปเพื่อที่จะไปช่วยรัฐบาลนั่นมันเป็นเครื่องมือของเราถ้าเปรียบเทียบประเทศชาติเป็นคนป่วยเนี่ยครับนะสภาก็คือโรงพยาบาลครับนะนั่นคือโรงพยาบาลประเทศชาติก็คือประชาชนป่วยอยู่เนี่ยจนอยู่เนี่ยจะจมน้ำตายอยู่เนี่ยนะแล้วก็การเดินทางเนี่ยมันไม่ปลอดภัยกลับบ้านเนี่ยไปอีสานไปเหนือเนี่ยไปก็ไปตายครับ
นั่งรถขับรถส่วนตัวไปเนี่ยปีใหม่สงกรานต์มันตายทุกปีตายปีละครึ่งพันอย่างนี้ท่านยอมรับได้อย่างนั้นหรือครับถ้าญาติพี่น้องของพวกคุณตายเหรอครับนะคุณจะมาค้านไหมเงินกู้ 2.2 ล้านล้านที่จะเอามาทำอะไรครับมาทำรถไฟความเร็วสูงครับพี่น้องจะไม่ต้องตายครับนะไม่ใช่ว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปบ้านอย่างนี้ครับเพื่อความสะดวกขับรถกระบะอย่างนี้ครับลูกหลานเต็มเลยครับประสบการณ์ไม่มีแล้วขับรถอ่ะฝนตกขับยังไงช่วงเย็นขับยังไงคือไม่มีประสบการณ์ครับในการขับรถบางครั้งก็แหกโค้งบ้างบางครั้งก็หลับในบ้างเห็นหรือยังครับมันเป็นความปลอดภัยเพื่อรักษาผลประโยชน์ครับสาธารณะเห็นหรือยังครับเราไม่อยากให้พี่น้องตายปีละนะครับสงกรานต์ปีใหม่ตรุษจีนครับตายทั้งนั้นเลยครับนะเข้าพรรษาก็ไปตายครับ19ศพรถทัวร์กับรถพ่วงครับรถพ่วงหลับในครับมาประสานงานกับรถทัวร์ไม่สมควรจะตายเลยนะครับถ้ามีรถไฟความเร็วสูงตายไหมครับไม่ตายเห็นหรือยังครับนี่คือกวป.นะครับนะเราใช้สมองนะครับเพื่อที่จะไปยึดพื้นที่ไว้ก่อนนะให้สภาทำงานได้ถ้าเป็นโรงพยาบาลนะครับก็ให้หมอเนี่ยมาทำงานได้มารักษาประชาชนคนป่วยในประเทศให้มันหายป่วยสักทีให้มันหายโง่สักทีให้มันหายจนสักทีไม่ต้องไปกู้เงินร้อยละ20ใช้มันเสียหายตรงไหนล่ะครับที่กวป.ก็ไปทำตรงนั้นนะมันหนักผมไม่อยากจะบอกว่าหนักอะไรใครนะถ้าอยู่เป็นเวทีผมไม่ยั้งเลยนะครับนี่นะนั่นคือเป้าหมายนะครับของเราเราจะไปก็มีคนบอกว่าโอ้ยเข้าทางนะเข้าทางครับครับเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งโทรนะครับเดี๋ยวผมให้โทรนะ11โมงโอเคครับขอบคุณนะครับนะ11โมง25นาทีครับท่านโทรมาเลยนะผมจะพูดแล้วเราก็ก่อนที่เราจะปิดเวทีนะครับท่านผู้ฟังเอ๋ยนะทำไมถึงปิดล่ะครับผมก็เจรจากับตำรวจไม่ใช่หรอกครับผมบอกว่าจะให้ผมไปหรือจะให้ผมอยู่นี่มันไม่ใช่ธุระของผมนะธุระของผมก็คือหน้าที่ของผมก็คือมาปกป้องสภามันผิดตรงไหนล่ะครับที่ผมจะอยู่ตรงนี้นะคุณออกพ.ร.บ.เนี่ยนะครับคุณออกพ.ร.บ.ความมั่นคงคุณออกทีหลังผมนะผมก็หัวหมอเหมือนกันนะครับเหมือนกับเราไปอยู่ป่าในป่าเขาลำเนาไผ่นั่นแหละครับเราอยู่มาก่อนแต่พ.ร.บ.ป่าสงวนเนี่ยประกาศข้างหลังผมไปอยู่แล้วอยู่ๆจะมาไล่ผมออกเนี่ยโดยที่ผมไม่ยินยอมไม่พอใจนี่ผมออกไปผมก็บ้าแล้วครับผมบ้าแล้วผมบ้าอย่างเดียวไม่พอครับลูกเมียผมก็บ้าตามผมไปอีกพ่อตาแม่ยายก็บ้าตามผมไปอีกนะครับเห็นหรือยังครับผมก็มีกลิ่นเหมือนกันในการที่จะต่อรองนะครับนะแต่ไม่ได้ต่อรองผลประโยชน์นะผลประโยชน์ก็คือประเทศชาติไงไม่ใช่ธุระของผมนะท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นธุระของท่านเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องมาคุยกับผมมีหน้าที่ภาคประชาชนในการที่จะมาคุ้มครองสภาให้สภาทำงานได้ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็คือให้หมอทำงานได้ให้รักษาคนป่วยได้ตามปกติผมเห็นพี่น้องผมจะตายอยู่นี่แต่มีคนที่จะพยายามที่จะไปชิงหมอมาเป็นตัวประกันไปปิดล้อมไม่ให้หมอเข้าไปรักษาคนป่วยดิผมจะยอมได้ยังไงครับผมสงสารพี่น้องผมจะตายไงครับก็เหมือนรัฐบาลออกพ.ร.บ.เงินกู้ 350,000 ล้านนี่แหละครับจะช่วยเหลือพี่น้องไม่ให้จมน้ำตายนี่แล้วเรากวป.ไปสนับสนุนรัฐบาลไปคุ้มกันความปลอดภัยรัฐบาลให้ฝ่ายนิติบัญญัติเขา
ออกกฎหมายได้พวกผมบ้าเลยครับพวกผมปัญญาอ่อนเลยครับนะพวกผมทำเพื่อใครล่ะครับก็ทำเพื่อคนไทยไงครับนะผมขอเรียนจุดยืนให้ทราบนะครับบางท่านก็บอกว่าแพ้แล้วแพ้อะไรผมยังไม่รู้เลยนะผมแพ้เลยครับไปอย่างนั้นไม่แพ้ท่านคำรณวิทย์ท่านก็ส่งผู้ช่วยท่านมาเจรจาสิครับเพราะว่าผมบอกว่าผมไปอยู่ก่อนที่จะออกพรบป่าสงวนผมไปใช้สิทธิ์ในอะไรล่ะครับมาตรา63เหมือนกับไอ้แก๊งสวใช้เหมือนกันแต่มันใช้แบบงูๆครับใช้แบบบัญญาอ่อนนะคือมันใช้แบบคนที่แบบยังไงล่ะครับแบบคนบ้าใช้ครับไอ้แก๊ง40สวบอกว่ารัฐบาลนะปิดกั้นประชาชนถุยประชาชนตรงไหนล่ะครับประชาชนโง่ๆอย่างนั้นไม่ปิดกั้นได้ยังไงล่ะครับนะประชาชนปัญญาอ่อนอย่างนั้นนะรัฐบาลไม่ปิดกั้นมันก็เละสิครับนะเอาคนบ้าเข้ามาปิดล้อมสภามันก็เละสิครับเดี๋ยวมันก็เอารัฐสภาไปทำนาอีกมันไม่อายขายหน้าเขาเลยครับผมเห็นด้วยครับกับมาตรการของรัฐบาลที่ออกพรบความมั่นคงนะแต่ต้องมีข้อตกลงข้อสัญญาผู้สื่อข่าวเป็นสักขีพยานนะครับว่าจะรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยให้รัฐบาลท่านยิ่งลักษณ์ไม่ต้องไปปีนกำแพงหนีตายเหมือนกับท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์อย่างนี้เรายอมไม่ได้นะถ้าเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นท่านคำรณฤทธิ์ต้องรับผิดชอบเห็นหรือยังครับมีคนรับผิดชอบโดยตรงนะไม่ใช่มาอยู่แล้วแพ้แล้วแค่เจอดอกเดียวพรบความมั่นคงไปแล้วแดงสามวาไม่ใช่ครับนะเราไปแต่เราได้ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายที่เจรจาด้วยข้อสรุปที่นะครับทุกฝ่ายยอมรับได้ครับเพราะว่าตำรวจหน้าที่ของเขาโดยตรงอยู่แล้วครับถ้าเขาไม่ปกป้องรัฐบาลเขาก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับนะโดยตำแหน่งหน้าที่เขาอยู่แล้วแต่ประชาชนอย่างผมก็มีหน้าที่ครับมีหน้าที่ที่จะปกป้องรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลที่เราเลือกมาครับนั่นแหละครับเหตุและผลว่าเราทำไมถึงต้องย้ายไปครับนะเราย้ายไปเพื่อให้เป็นแบบอย่างครับเป็นแบบอย่างกับคนฉลาดที่จะไปชุมนุมว่าเอ๊ะไอ้กลุ่มกวป.มันไปแล้วแล้วเราจะไปทำไมล่ะครับถ้าเราไปเราก็โง่กว่ากวป.สิครับถ้าม็อบที่จะมาต่อไปก็คือม็อบโง่เท่านั้นแหละครับปัญญาอ่อนทั้งนั้นแหละครับทั้งแกนนำทั้งคนตามครับนะม็อบใบกระท่อมเอาอย่างนั้นไหมล่ะครับนั่นคือชัยชนะของเราแล้วใช่หรือไม่ครับรัฐบาลเขาก็จะมีความชอบธรรมมาเห็นไหมกลุ่มอื่นเขาทำไมถึงไปล่ะถ้าคุณฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องนี่ม็อบของคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าขอตรวจสอบหน่อยพลเรือเอกชัยเนี่ยครับผมว่าต้องเยี่ยวไหลเลยนะครับถ้าได้ยินคำนี้จากท่านคำรณวิทย์ เป็นไงล่ะครับท่านผู้ฟังนะถ้าบอกว่าให้ถอยไม่ถอยนี่นะครับมันคนไทยหรือเปล่าต้องตรวจสอบกะเหรี่ยงหรือไม่นะนี่คือสิ่งที่เราสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ครับนี่คือบทบาทของกปป.ไม่ได้ไปตีกินไม่ได้ลักไก่ครับแต่เราไปทำด้วยใจด้วยจิตวิญญาณในความเป็นคนนี่แหละครับคนอย่างไอ้แดงสามวาหนุ่มโคราชสอนลักมาลัยทองสมศักดิ์ล้อเพชรลุ่งเรืองนี่แหละครับคนอย่างนี้แหละครับนะแล้วมันแพ้ตรงไหนล่ะครับมันปัญญาอ่อนตรงไหนพวกผมเห็นไหมครับต่อไปอ่ะตำรวจอ้างได้เลยครับมึงมาได้ยังไงนี่นะมึงไม่ใช่คนไทยแน่นอนมึงฟังเครื่องขยายของเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าอย่าเข้ามามึงลุยเมื่อไหร่ก็จะแสดงว่ารัฐบาลหรือว่าฝ่ายความมั่นคงภายในก็จะดำเนินการได้โดยมีความชอบธรรมครับHa ha 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 ha!
เป็นไงล่ะครับเป็นไงนี่คือกปป.ครับนะถ้าพี่น้องจะไปร่วมชุมนุมก็เชิญนะครับนะที่ปากน้ำตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัดนะครับพี่น้องอยู่ปทุมครับขึ้นมอเตอร์เวย์ไปเลยนะครับขึ้นมอเตอร์เวย์ไปได้เลยไปถึงบางนาตาดมันจะมีป้ายบอกว่าไปพระราม2ครับนะท่านยิงยาวเลยนะไปพระราม2เสียค่าผ่านทางแค่ถ้ามาจากลำอินทาครับ60บาทครับลงทุนหน่อยครับท่านเพื่อบ้านเมืองจะได้เข้าที่เข้าทางครับไปปราบคนชั่วครับนะ60บาทครับ2ด่านนะท่านไปลงสุขุมวิทครับลงสุขุมวิทท่านก็วิ่งตรงยาวๆเลยครับไม่ต้องถามใครครับนะไม่ต้องถามใครวิ่งยาวๆไปเลยครับนั่นคือปากน้ำแล้วครับนะขวามือก็ศาลากลางจังหวัดเรียบร้อยเลยครับไปไม่ยากครับหรือว่าท่านพี่น้องอยู่แถวนี่แหละครับอยู่แถวฝั่งทนเหมือนกันครับฝั่งทนก็ขึ้นพระราม2มาเลยครับที่มันจะบอกว่าบางปะอินตามมาเลยครับนะบางปะอินบางนาบางปะอินนะขึ้นทางวงแหวนนะครับวงแหวนพิเศษมาได้เลยนะนั่นท่านก็มาลงสุขุมวิทครับง่ายนิดเดียวครับหรือว่าพี่น้องไปจากดินแดงไปจากสวนจตุจักรนะไปแถวบางซื่อไปแถวดอนเมืองท่านขึ้นดินแดงก็ได้นะครับทางด่วนขึ้นดินแดงไปลงไหนล่ะครับนะให้ไปลงสำโรงสิครับนะลงบางนาและสำโรงเลี้ยวขวาก็ยาวๆไปครับนะไปง่ายไปง่ายนิดเดียวไปช่วยกันไปร่วมกันไปทำอะไรล่ะครับพวกผมไม่ท่านไปแบกไปหามนะครับท่านผู้ฟังนะ ไม่ได้ใช้แรงงานพวกท่านนะเพียงแต่ท่านไปรวมพลังครับคำว่าพลังเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะครับคนไปรวมกันเป็นล้านนี่นะครับค่าสื่อเข็นนี่ก็เยี่ยวไหลแล้วครับไม่ท่านไปทำอะไรครับไม่ท่านไปขุดบ่อไม่ท่านไปขุดหลุมหลบภัยไม่ใช่นะครับไปเพื่อแสดงพลังว่าเออกลุ่มกวป.ของเราแนวร่วมไม่ธรรมดาเว้ยนะพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็เยี่ยวไหลแล้วครับเสืออ้ายนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับนะกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามไอ้ไทยกรพลสุวรรณไอ้เหี้ยตัวนี้เนี่ยนะไอ้กลุ่มอีสานกู้ชาติชาติหมาครับนะพวกนี้นะแล้วก็พลเอกชัยสุวรรณภาพเห็นหรือยังครับเอาผมไปนะครับไปต่อเรื่องไปไม่ถูกโทรหาแดงสามวาครับ0807710956นะครับเดี๋ยวก็จะมีสายเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับทางกลุ่มกวป.ของเรานะครับก็ไปยื่นหนังสือครับไปยื่นหนังสือไปคราวนี้เรายื่นมา3ครั้งแล้วครับที่ศาลปกครองครับไปมา3ครั้งแล้วไม่ตอบว่าใครรับผิดชอบน้ำท่วมผลแรงเนี่ยไอ้ตัวเหี้ยตุลาการ4ตัวเนี่ยครับนะตัวที่1ก็คือนายธีรรัตน์อารามทวีทองครับจําเขียนไว้ใส่หนังหมาขี้เลื้อนไว้หน่อยพี่น้องจําหน่อยครับตระกูลนี้นะ2นายสุรัตน์พุ่มพวงครับ4ตัวนะตัวที่3นายทศพลโต๊ะบุรินนะครับตัวที่4นายสรัญญูโพธิรัตน์รางกูลครับจําไว้ครับพวกนี้เป็นตุลาการเสียงข้างมากที่รับคำร้องพ่อมันครับศรีสุวรรณจันยาไอ้4ตัวเนี่ยมึงรับเงินจากไอ้ศรีสุวรรณจันยาหรือเปล่าครับมึงรับเงินเดือนจากนายศรีสุวรรณจันยาประธานกลุ่มโลกร้อนหรือไม่มึงไปรับทำไมครับมึงไปรับคำร้องมันทำไมมึงรู้หรือเปล่าว่าประชาชนเขาจะจมน้ำไอ้เหี้ย4ตัวนี่ฮะไอ้ธีรรัตน์มึงรู้หรือเปล่ารัฐบาลเห็นประชาชนจมน้ำรัฐบาลจะช่วยเหลือประชาชนให้ขึ้นจากน้ำไม่ให้ตายปีที่แล้วตาย800ศพมึงไม่สะใจเหรอไอ้พวกเหี้ย4ตัวนี้ไปยื่นหนังสือยังไงครับให้ยุติครับถ้าภาษาบ้านก็คือนะครับให้มึงกลับบ้านไม่ต้องมาทำงานแล้วครับนะให้พักชั่วคราวนะคือไปให้ยุติบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ครับเป็นภาษาราชการครับท่านผู้ฟังนะนี่คือ
บทบาทของกวป.ครับเราไม่ได้ท้าทายครับเราเป็นคนไม่หูหนวกตาบอดไงฟังภาษาคนรู้เรื่องครับไม่ต้องเรียนสูงหรอกครับเพียงแต่ว่าหูตาไม่บอดครับนะฟังภาษาคนรู้เรื่องก็ไปทำได้เลยครับก็ต้องขอขอบคุณแนวร่วมนะครับพี่น้องประชาชนไปด้วยกันเมื่อวานเป็นร้อยครับท่านผู้ฟังเป็นร้อยนะเราไปยื่นหนังสือแล้วเราก็ไปประกาศนะครับแถลง มึงต้องพิจารณาตัวเองภายใน3วันถ้า3วันแล้วนะครับเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆกูก็จะไปตั้งเวทีกระทืบมึงทั้ง4ตัวนะเฉพาะ4ตัวนะครับคนอื่นไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งเอาเฉพาะ4ตัวนี่มันเหี้ยนะต้องจัดการครับมันทำอะไรล่ะครับทั้ง4ตัวนี้ครับสอเกตรนานะครับวินิจฉัยไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมครับเห็นหรือยังครับมึงไม่รู้เหรอครับนายธีรรัตน์อลัมสวีทองกูถามมึงหน่อยวะรัฐบาลนี่เขาทำโดยเร่งด่วนครับนะโดยเร่งด่วนโดยฉุกเฉินครับคำว่าเหตุฉุกเฉินมึงต้องไปทำวิจารณ์เลยครับเหมือนกับไฟไหม้บ้านนะครับท่านผู้ฟังเหมือนกับไฟไหม้ศาลากลางจังหวัดนะครับมีคนไปร้องว่าคุ้มครองหน่อยไอ้บ้าพวกนี้มันต้องรับแน่นอนครับนะคุ้มครองหน่อยครับแทนที่ประชาชนจะไปช่วยกันครับไปช่วยกันดับเพลิงไปช่วยกันดับไฟครับแต่มันต้องทำประชาว่าวิจารณ์ก่อนว่าให้ดับไฟหรือไม่ครับดูสิครับมันปัญญาอ่อนขนาดไหนครับพวกนี้นะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาทำโดยเร่งด่วนเนื่องจากนะเนื่องจากปี54น้ำมันท่วมพี่น้องเดือดร้อนตายกันเป็นพันครับไฟดูดไฟช็อตตายครับไอ้พวกเหี้ย4ตัวมึงรับผิดชอบอะไรหรือเปล่ามึงเอามาม่าไปแจกเขาหรือไม่มึงเอาข้าวเอาเครื่องนุ่งห่มเอายารักษาโรคไปช่วยเหลือพี่น้องโดนน้ำท่วมไหมไอ้เหี้ย4ตัวนะผมเน้น4ตัวนะครับท่านผู้ฟังนะในกรณีที่ประโยชน์นะครับมาตรา184ในอันที่จะเกิดความรักษาความปลอดภัยครับนะในกรณีที่ในกรณีเพื่อประโยชน์ในที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในเศรษฐกิจของประเทศหรือภัยพิบัติรัฐบาลสามารถที่จะตากฎหมายได้นะครับนะตากฎหมายได้โดยเร่งด่วนครับนี่คือภารกิจของกวป.เมื่อวานนี้ก็ให้ยื่นคำขาดไปแล้วครับว่าให้มีการลาออกถ้าไม่ลาออกก็จะไปจัดการเชิญนะครับนะเปิดสายแล้วครับนะผมเปิดสายแล้วเดี๋ยวผมขอตรวจสอบนะครับไปทางเวทีนะครับว่าตอนนี้ทางเวทีของเรามีการแถลงข่าวอะไรใดๆหรือไม่ครับนะผมขอตรวจสอบดูก่อนครับว่ามีอะไรหรือเปล่าครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งสามสองครับนะถ้าท่านอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับก็เชิญศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งสามสองวันนี้40สว.นะครับค้านพ.ร.บ.ฉุกเฉินครับนะพ.ร.บ.ความมั่นคงหรือว่าเหตุม็อบยังไม่เกิดเขาบอกว่าเหตุม็อบยังไม่เกิดแถมริดรอนเพราะประชาชนมีสิทธิ์การชุมนุมครับไอตัวเหี้ยครับไอสมชายแถลงการไอเหี้ยพรรคประชาธิปัตย์ออกพ.ร.ก.ร่างการฉุกเฉินน่ะมันมีเหตุฉุกเฉินหรือยังไอตัวเหี้ยนะมึงอย่า
สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เดียร์สามวาไหมครับใช่ครับใช่ครับยินดีครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับสมุทรปราการอยากจะดีเขาอยากจะดีสองแถวครับครับโอ้ยินดีครับยินดีครับยินดีก็ตอนเย็นก็จะเจอกับพี่น้องทุกคนรอหมอก็มาสามชั่วโมงเกิดอาการฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งฟุ้งไฟครับรอหมอนานไปหน่อยที่มันสมุทรไม่เป็นไรครับต่อไปพี่น้องก็เจอกันเหมือนเดิมครับรักและเกียรติพี่น้องที่ฟังอยู่ไม่ใช้เวลาเยอะแค่นี้สายแรกสวัสดีครับครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับไอ้สมชายแสวงการนะครับไอ้หัวหน้าแก๊งสว40ตัวมันบอกว่าเหตุม็อบยังไม่เกิดครับนะแถมลิดรอนสิทธิเพราะประชาชน087-078-7132ครับนะมีสิทธิ์ชุมนุมอย่างสงบก็มีสิทธิ์ไงแต่พวกมึงมันเป็นม็อบปัญญาอ่อนครับฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องนะไม่รู้ว่ามึงเอาพวกพม่าเอาพวกเพื่อนบ้านมาร่วมหรือเปล่าเขาถึงป้องกันเหตุไงเพราะว่าวันที่7ตุลา51รัฐบาลของท่านสมัครสมชายเข้าทำเนียบไม่ได้ก็เพราะตัวเหี้ยพวกมึงนี่แหละครับคุ้มครองอีรจนาก็พาผัวมันบุกสภาเลยว่าวันนั้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับค่ะสาวลบบุรีจากสมุทรปราการนะคะสาวลบบุรีครับยินดีต้อนรับสาวลบบุรีนะครับและแล้วก็สาวท้ายบ้านด้วยนะครับนะค่ะจากกลุ่มเดียวกันสาวท้ายบ้านยังฟังอยู่ถ้าวันนี้คงซื้อของอยู่นะคะครับค่ะไม่มีอะไรครับโทรเข้ามาทักทายฟังคุยคุยอยู่แล้วก็ทักทายน้องยักษ์ใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันหน้าเวทีนะคะครับขอบคุณมากครับสาวลบบุรีจะไปช่วยแดงโหนะคะครับแล้วเมื่อคืนได้ไปมาไหมครับเมื่อคืนก็ไปค่ะเรายังไปช่วยนะโผล่อยู่เลยต่อไปก็คือละค่ะขอบคุณนะครับนะเดี๋ยวเย็นนี้ผมมีอะไรเด็ดๆนะครับจะให้โหเยอะเลยได้เลยได้เลยค่ะเดี๋ยวไปนะคะครับเจอกันค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณสาวลบบุรี087-078-7132แล้วตอนที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกกฎหมายมาฆ่าคนเว้ยไอ้สมชายไอ้เหี้ยนะวันที่7เมษายน52พวกกูชุมนุมอยู่ที่ฝ่านฟ้าเว้ยชุมนุมมาตั้งแต่วันที่2มีนาไม่มีเลือดตกยางออกไม่มีทะเลาะกันนะนั่นคือเหตุไม่เกิดเหมือนกันแล้วมึงไปมุดอยู่ดูไหนไอ้เหี้ยสวัสดีครับฮัลโหลที่ไหนครับผมครับ 104.53 บาทอัปเดตครับเครือข่ายกวปครับท่านเบอร์พี่แดงป่ะครับใช่ๆครับออกอากาศอยู่ครับออกหน้าใหม่อยู่ครับพี่แดงออกหน้าใหม่อยู่ครับออกหน้าใหม่อยู่ครับพี่แดงครับคือผมความรู้น้อยอะนะครับผมก็อยากจะรู้ว่าไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะไอ้ที่ว่าไม่ใช่รัฐธรรมนูญในพรบที่ยื่นไปนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับมันมีสิทธิ์จะมาถ่ายออกมาทางหนังสือพิมพ์ทางอะไรได้ไหมพี่แดงได้ครับได้ครับเออแล้วทำไมผมเห็นรัฐบาลแม่งนั่งเป่าปากกันอยู่นั่นน่ะเถียงกันอยู่นั่นน่ะทำไมไม่เอาไอ้ตรงนี้มาออกหนังสือข่าวสดของเราให้ประชาชนมันเห็นว่าเราบอกว่าเนี่ยมันให้ทักษิณหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับบางเรื่องนะครับนะบางเรื่องครับรัฐบาลก็มีสิทธิ์ที่จะสงวนแต่เขาก็ชี้แจงแถลงมาตลอดว่าไม่คุ้มครองแกนนำครับใช่ไม่คุ้มครองแกนนำแต่ในลักษณะที่ผมพูดเนี่ยพี่แดงครับลักษณะว่าประชาธิปัตย์ไงมันจะพูดจนคนเชื่อยังไงพี่แดงแต่ตอนนี้คนไม่เชื่อพวกมันแล้วนะถ้าเกิดจะง่ายได้ดีเอาแค่อย่างแดงสามวาพูดเนี่ยรัฐบาลจะช่วยประชาชนออกจากคุกเนี่ยมันหนักกระบาลมันหัวพ่อมันทำอะไรล่ะใช่ไหมตรงนี้ใช่แน่นอนเราต้องพูดอย่างนี้ไม่ต้องพูดมากเอาแค่ว่ารัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องออกจากคุกเนี่ยเนี่ยแค่เนี้ยสั้นๆถ้าเป็นพ่อแม่ของมึงติดคุกอยู่เนี่ยมึงห้ามไหมมึงค้านไหมเฮ้ยทำไมจะต้องไปโอ้โหเอื้อนเอ่ยไปอ้อมพร้อมโน่นอ้อมคนนี้พูดกันตรงๆไปถ้าเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ของมึงญาติพี่น้องของมึงเนี่ยรัฐบาลกำลังจะช่วยออกจากคุกเนี่ยมึงไปห้ามไหมนี่ถามแค่นี้พอบอกนะบอกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องพูดสั้นๆแล้วตรงๆนะเอาอย่างนี้ครับไม่ต้องอ้อมค้อมครับก็เหมือนพรบแก้ปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยถ้าบ้านโคตรพ่อโคตรแม่ของมึงน้ำท่วมมึงค้างไงถามมันอย่างนี้เนี่ยทำไมไปอ้อมค้อมไปให้ประชาชนมันไปแขวนะพี่แดงนะพี่แดงว่าไปอ่ะเรา
มันคำตอบของรัฐบาลน่าจะแบบคืออย่างนี้น้องมันต้องพูดกันแบบภาษาการเมืองคุณจะไปใช้วัฒนธรรมอื่นไม่ได้ตอบโต้ต้องตอบโต้ทางการเมืองเหมือนกับจำนำข้าวน่ะนะรัฐมนตรีพวกเราแบบ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 หมดเลยคุณไปพูดเรื่องตัวเลขทำไมมันเป็นเรื่องการเมืองใช่ไหมเขาพูดบอกว่าเรื่องขาดทุนคุณก็บอกที่มันจะขาดทุนตรงไหนคุณมาพูดตัวเลขว่าต้องไม่ขาดอย่างนี้มันเป็นเรื่องการเมืองไปพูดตัวเลขไม่ได้ตอบโต้กันนะหักล้างกันเรื่องภาษาการเมืองไงถึงบอกแล้วผมสรุปนะพี่แดงไม่รู้จะคิดเหมือนผมไปแล้วประเทศไทยเนี่ยจบไม่สวยผมว่าครับผมว่าต้องดูแล้วนะถ้าเกิดจะให้ได้อะไรแบบเต็มๆเลยนะแบบประชาชนจะได้จริงๆเลยนะพี่แดงนะครับต้องแบบพี่สอนรักบอกต้องปิดประเทศตีหัวเจาะแล้วแม่งเหลือค่าเดียวกันเลยจริงครับไม่งั้นไม่จบพี่แดงคือตอนนี้นะผมชื่นชมภาคประชาชนตื่นตัวมากเลยครับเพราะว่าเขาสู้เนี่ยเขาสู้แบบแบบสู้แบบทางชนชั้นสู้แบบเอาปากเอาท้องแล้วนะครับเขาไม่ได้สนใจหรอกครับเขารู้ว่านั่นแหละตัวลิดรอนนะผลประโยชน์ปากท้องเขาก็คือกฎหมายนะคือเขามองเห็นความสำคัญเรื่องฝ่ายนิติบัญญัตินะอย่างชัดแจ้งเจนเลยตอนนี้พี่น้องเขารู้เท่าทันเพราะว่าทุกอย่างครับพี่แดงคนเสื้อแดงนี่แม่งสุดยอดเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรมันไปไกลแล้วมันไปไกลกว่าไอ้ที่เรียนหนังสืออยู่เรียนกฎหมายอยู่บางคนได้ยังรู้ว่าทันเสื้อแดงผมก็ถามพรรคประชาธิปัตย์มึงทำไมว่าไม่ให้วาระ3291ผ่านมึงกลัวประชาชนอย่างพวกกูรวยเท่าพวกมึงเหรอให้ประชาชนมาออกกฎหมายเองที่ผ่านมามีแต่พวกมึงออกมาให้กูก็จนสิครับขอบคุณนะครับนะครับครับผมขอบคุณท่านครับครับครับเชิญครับสายท่านต่อไป0870787132ท่านกำลังรับฟังเครือข่ายวิทยุกวป.นะครับช่วงนี้แม่ข่ายสามวาอัปเดตนะครับโดยผมแดงสามวาต่อเนื่องมาจากคุณหนุ่มโคราชผู้กล้าประชาธิปไตย 90.25 แล้วก็พี่ติ๋มไฟเบอร์เดนครับ 107.40 นะครับนะสมชาตินาคบรรจง 102.90 สมศักดิ์ล้อเพชรลุ่งเรืองนะครับ 102.15 ป๋าย่น 88.15 ครับนนทบุรีสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมแดงสามวาครับท่านได้เลยครับครับผมแดงกลิ่นชันครับก็ยินดีต้อนรับครับคุณแดงกลิ่นชันฟังจากกลิ่นชันเลยเหรอครับคือผมอยากจะให้ข้อคิดหนึ่งไอ้สวไอ้สัตว์สวว่าครับทำไมรัฐบาลชุดที่อภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นรัฐบาลมันก็ประกาศพรบความมั่นคงพรบฉุกเฉิน18ครั้งครับ18ครั้งครับไปประท้วง18ครั้งครับนะประกาศพรบ18ครั้งถ้าพรบฉุกเฉินที่มึงใช้อ่ะทำไมไอ้เหี้ยไอ้สัตว์สว40ตัวทำไมมึงไม่รู้จักไปประท้วงมันด้วยไอ้สารเลวมึงรู้จักมึงทำไมมึงเลือกข้างอย่างเดียวเอาเด็กใช่ครับฝ่ายซึ่งไม่ใช่ฝ่ายของมึงไงเนี่ยสารเลวมึงก็มึงอ้างว่าฟังคือว่าอ้างว่าความที่เรามีสิทธิ์เสรีในการประท้วงใช่อันนั้นถูกต้องแต่รัฐบาลเขาทำก็ถูกต้องส่วนของเขาอยู่แล้วมึงถูกต้องส่วนของมึงรัฐบาลก็ถูกต้องส่วนของรัฐบาลส่วนของความถูกต้องของมึงคือความเร็วของมึงที่มึงมีอยู่ไอ้สายเร็วทำไมมึงอยากไปไอ้ฟ้องตอนที่อภิสิทธิ์น่ะมันใช่กับพรบฉุกเฉินน่ะทำไมมึงอยากไปฟ้องครับแม้ดั้งไอ้องค์กรสิทธิมนุษยชนน่ะอีนางอมราสารเลวทำไมไปฟ้องตรงนั้นน่ะฮะคือเรื่องไม่คือเรื่องไม่เสือบไอ้เรื่องเป็นเรื่องไม่เสือบเลวได้ที่จริงๆนำธรรมดาเนี่ยใส่เหี้ยไอ้40สวเนี่ยนะไอ้แสวงการเนี่ยนะโคตรพ่อโคตรนั่นคงชั่วชั่วมากชั่วมากออกมามันนี่ชั่วชั่วยันพื้นเลยไอ้สารเลวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเนี่ยถามมาหน่อยไอ้เหี้ยพวกนี้เนี่ยพี่น้องนะตายเพราะไฟดูดน้ำท่วมปี54ตอนนี้รัฐบาลกำลังจะป้องกันไม่ให้พี่น้องตายเนี่ยมึงยังสะใจไม่พอเลยตัวเหี้ยก็ใช่ไม่ใช่เหี้ยตุลาการเหี้ยๆเนี่ยผมอยากให้พวกตุลาการทั้งหลายเนี่ยคำนึงไว้บ้างว่าคนน่ะมนุษย์น่ะคนไทยด้วยกันน่ะ
ทำไมมึงจิตใจที่จะไปปกป้องประชาชนบ้างอะไรเลยหรือเปล่าอะไรเนี่ยทำไมอ่ะมึงไปห้ามโครงการที่เกี่ยวกับท่านี่มันก็มีเหตุการณ์ให้เห็นแล้วว่าตายไปเนี่ย800กว่าคนเสียหายเป็นล้านล้านเป็นเงินเนี่ยเป็นวงเงินเป็นล้านล้านบาทเนี่ยคุณมึงจะมาบ้าที่ยังไงอ่ะฮะแล้วอย่างหนึ่งงานไม่ได้ทำเสร็จแล้วคุณไปตรวจสอบเลยว่าเขาโกงหรือเปล่าไอ้สายเลยยังไม่ได้ทำเลยเสือฆ่าก่อนมันหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันการแก้ผมก็ถามมันปากเปล่าเนี่ยมันการแก้ไม่ได้ตุลาการเนี่ยไอ้ปลส.อย่างนั้นไม่เรียกว่าโกงเลยครับพวกอัยการหรือว่าพวกตุลาการปัญญาอ่อนโกงไหมครับตัวนั้นปลส.ตัดใจหน้าปลส.เองทำไมไม่ออกมาบอกว่ามันเสียหายเนี่ยทำไมไม่ทำหรือว่าโคตรพ่อโคตรมึงโกงได้เนี่ยทำไมไม่ทำต้องพูดอย่างนี้ครับหรือว่าโคตรพ่อโคตรแม่พวกมึงโกงได้พวกมึงก็แถลงมานะเชิญครับโอเคครับครับขอบคุณแค่นี้ก่อนนะครับ0870787132ครับแดง3วาครับหนักไปหาหนักครับวันนี้นะไม่ต้องโหครับไปโหกันที่เวทีครับนะเชิญครับ0870787132ยินดีต้อนรับทุกสายครับผมอยากให้ประชาธิปัตย์โทรมาวะไอ้เทพเทือกมันบอกว่าพ.ร.บ.นี้นิรโทษกรรมเป็นกฎหมายที่ออกมากดหัวประชาชนไอ้เหี้ยไอ้ปัญญาอ่อนนะปริญญาโทนะครับทำไมถึงได้โง่ขนาดนี้วะไอ้เทพเทือกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่แดงครับครับผมสิงครับเขาบอกไอ้เทพเทือกหน่อยมันบอกว่ารัฐบาลนี้ออกกฎหมายมากดหัวประชาชนไอ้ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนนั่นแหละความรู้นั่นความรู้มันจริงแล้วพวกมึงออกกฎหมายมาฆ่าประชาชนแล้วอย่างนั้นเนี่ยนะอันไหนมันเหี้ยกว่ากันไอ้เทพเหี้ยสุดแน่เลยสวตัวสี่สี่พอมันเนี่ยทำไมมันหัวมันตื่นขนาดนี้หัวขี้เลื่อยหัวขี้เลื่อยวันนี้ชาวบ้านเนี่ยเขารู้แล้วพวกมึงทำยังไงไอ้สวไอ้แสดงการนะไอ้ค่าเตาค่ากระดาษเหมือนกันครับไอ้พวกที่อ่ะวันนี้พวกขบวนพวกนี้ยังอยู่นะคนเราอ่ะเขาต้องฟังด้วยแล้วเปิดคลิปให้เขาฟังด้วยไอ้ที่ไปลิฟไปลิฟน่ะมันพูดอ่ะครับเปิดให้ด้วยครับให้ชาวบ้านฟังด้วยแล้วก็ข้าพยายามพูดปลส.เนี่ยเงินปลส.เนี่ยที่มันโกงอ่ะมันเอาไปแดกกันน่ะคุยด้วยแน่396โรงพักน่ะบอกด้วยมันโกงหรือเปล่าวันนี้ครับผมบอกทั้งคุณแดงสมาพูดด้วยผมอัดอั้นตันใจมันกล่าวหาว่าท่านทักษิณว่าโกงมันก็ยึดทรัพย์ท่านทักษิณไปแล้ว 46,000 ล้านแต่พวกมึงโกง 800,000 กว่าล้านวะพวกตุลาการเหี้ยๆมึงทำไมไม่ยึดทรัพย์มันวะอ่านั่นแหละไอ้พวกตุลาการเนี่ยตัวดีเลยเรียกองค์กรอิสระตัวดีเอามาดามเหมือนกันองค์กรสิทธิมนุษยชนมันเขาถัวไปไหนไอ้พวกเหี้ยพวกนี้ความยุติธรรมมีที่ไหนประเทศชาติบ้านเมืองประเทศไทยมีไหมความยุติธรรมมันไม่มีพวกมันไม่เป็นเสาหลักให้เราตัวนี้ผมพูดอย่างนี้นะครับผมครับขอบคุณนะครับนะได้ประเด็นแล้วครับครับครับสมยศพฤกษาเสมสุขนะครับประกันตัว4,700,000ครับบอกว่าไม่ให้อีกแล้วครับพี่น้องบอกว่าเนื่องจากอัตราโทษสูงครับปล่อยแล้วจะเกรงหลบหนีแต่โคตรพ่อของมันครับไอ้สนธิริมทองกุลครับศาลตัดสินจำคุก85ปีครับได้ประกันตัวครับไม่กลัวหลบหนีครับสวัสดีครับแดงป่ะครับครับแดงถามมาครับยินดีครับเนี่ยที่อุทัยพิมพ์ใจชนเข้าไปยื่นศาลยื่นอะไรนะไอ้ตัวเหี้ยนะผมเมื่อคืนผมจัดให้แล้วเอาต่อนะต่อได้เลยผมจัดเดี๋ยวผมจัดให้อีกฮัลโหลครับครับได้เลยเชิญเชิญครับเนี่ยเขาบอกว่าใครใช้ประกันตัวออกมาก็ได้ไอ้เหี้ยมึงไม่รู้หรือว่าศาลมันไม่ให้ประกันใช่ไหมเออไอ้เหี้ยมึงบอกใช้ประกันตัวอย่างเดียวก็ได้ไล่พลบอยขอสอบก็ศาลมันไม่ให้ประกันดีกว่าใช่ไหมฮะใช่มันบอกอย่างนี้นะเดี๋ยวผมขอนิดนึงมันบอกว่าเหตุการณ์ไม่ฉุกเฉินบ้านเมืองปกตินะ
ออกกฎหมายพ.ร.บ.ไม่ได้นะนิรโทษกรรมไม่ได้แต่เวลาพ่อมึงไอ้อุทัยออกพ.ร.บ.ราชการฉุกเฉินน่ะนะวันที่7เมษายนมาฆ่าพวกกูอ่ะฮะแล้วผมขอฟังท่านหน่อยครับ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 ขอบคุณนะครับนะแล้วมึงทำไมไม่ค้านวะไอ้อุทัยไอ้เหี้ยนะแต่นี้รัฐบาลจะออกมาช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ตายคาคุกเหมือนกับอากงมึงทำไมต้องออกมาค้านถ้าเป็นพ่อแม่มึงติดคุกเนี่ยมึงจะมาค้านไหมล่ะมึงจะมาค้านแบบนี้ไหมไอ้เหี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแดงสามวาครับครับแดงสามวาครับจากแท็กซี่แดงกวป.ผู้กล้าประชาธิปไตยยินดีครับยินดีครับผมจะบอกพี่น้องแท้แดงเราทุกคนนะไม่ว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนนะสัญญาณมันมาแล้วคุณใช้วิเคราะห์ดูเอาสัญญาณที่ว่ามันจะอาจจะมีบู๊กันแล้วล่ะเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมพลังกายไว้ให้ดีอย่ากลัวครับความกลัวทำให้เสื่อมครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวบอกให้พี่น้องแดงเรานะครับไม่กลัวเตรียมไว้เลยสู้ตายนะครับทุกคนไม่มีครับไม่มีเขาไม่กล้าครับเขาไม่กล้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการลงทุนมันสูงมากถ้าพลาดเนี่ยเขาตายเลยนะเขาไม่มีแผ่นดินอยู่เลยทรัพย์สินที่เขาโกงมาได้นี่ไม่เหลือนะพวกเรามาแบ่งกันหมดนะอย่าลืมนะครับว่าผมดูรอบๆแล้วดูมันยังไงไม่รู้เนี่ยไม่กล้าไม่กล้าเหตุที่ไม่กล้าเพราะอะไรเพราะว่าเราสู้เมื่อก่อนนี่เราไม่สู้เราคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เสื้อแดงเราพร้อมสู้ทุกคนนะครับครับขาดเลยสู้หน่อยเพราะว่าสัญญามันมีบางอย่างมาแล้วอย่างวันเนี้ยตอนเช้าดูไอ้หน่อยแล้วแต่วิเคราะห์เอากันเลยนะครับวันนี้เสื้อแดงเราไม่ต้องกลัวไว้กันทุกคนคำว่ามีไม่มาครับแต่ถ้าไม่มีนั่นคือมาครับเหมือนทะเลเนี่ยถ้าทะเลไร้คลื่นน่ากลัวครับแต่ถ้ามีคลื่นอย่าไปสนใจครับเหมือนกับไปสนธิบุญยกรินที่มันบอกว่ากูไม่ยึดอำนาจแต่มันยึดว่าคนพวกนี้จะพูดหลังปากครับอย่าไปเชื่อถ้ามีไม่มีฟังแดงสามวาหน่อยครับไม่มีครับถ้าบอกว่ามีไม่มีนะครับเหมือนกับพวกอมาตย์ที่มันบอกว่าทักษิณเป็นคนเลวนั่นคือคนดีครับแต่ถ้ามันบอกว่าอภิสิทธิ์ดีนั่นคือคนเลวครับคือพวกนี้เนี่ยมันพูดดำเป็นขาวขาวดำต้องหลังกลับอย่างเดียวครับครับมันจะตรงกันข้ามกันอย่างเดียวตรงกันข้ามอย่างเดียวครับนะไม่กล้าอะไรอะไรจะหาหมอมาทุกคนนะครับครับกำลังชาร์จแบตชาร์จไว้ดีขอบคุณนะครับครับครับอ้าวแบ่งๆกันครับ0870787132ครับแดง3วาครับหนักไปหาหนักครับนะไม่เกรงกลัวหน้าอินหน้าผมครับดีกว่าตายในวงเล่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมครับท่านใดเอ่ยครับผมแดงอุบลนะแดงอุบลครับฟังจากอุบลเนาะนี่เนาะไม่ใช่ฟังอยู่สุขุมวิทครับยินดีครับยินดีครับอ้าวมีความคิดเห็นประการใดครับกับแนวทางของกวป.ครับหรือว่ากับแนวทางขององค์กรพิทักษ์ใจยามปัญญาอ่อนครับนะผมเติมให้เอเจนครับเอาอย่างนี้นะผมขอพูดเรื่องที่สมาชิกก่อนหน้านี้พูดนะอย่าไปให้ราคามันเลยไอ้อุทัยจินใจโอ้ใช่เลยครับถ้ามันมีราคามันคงไม่โดนขี้เพี้ยงหรอกครับโดนปลาขี้จำได้ไหมครับปลาขี้นี่เย่นี่คนเดียวสมัยก่อนอยู่หลายพักแล้วก็มาอยู่กับไทยรักไทยไม่มีจุดยืนครับไอ้เฮียนี่ไม่มีจุดยืนอยู่กับทักษิณนะครับเขาไม่ให้เป็นรัฐมนตรีก็งอนครับก็ลาออกเห็นหรือยังครับไม่มีจุดยืนไอ้ตัวเหี้ยตัวนี้เป็นขี้ข้าอามาทั้งนั้นนะอย่าไปให้ราคามันนะผมอยากให้ไอ้เสื้อกั๊กออกมาด้วยครับนะไอ้เสื้อกั๊กไม่รู้ว่าเสื้อไม่แห้งหรือเปล่าครับหรือว่ามันจะตายแล้วเราไม่รู้นะแต่ออกมาหน่อยครับอย่างไอ้สมศักดิ์ธำวงธนายวงออกมาไอ้ตัวเหี้ยออกไหมหมดนะจะได้กระทืบมันเห็นนะครับไม่ต้องไปเสาะแสวงหาออกมาก็ถึงว่าเหมือนอย่างที่เพื่อนสมาชิกพูดนะว่ามันไม่รู้เหรอไอ้เหี้ยก็ขอประกันไม่รู้จะประกันยังไงแม่งก็ไม่ได้ประกันสักทีแล้วมึงยังมาพูดแสดงว่าแม่งไม่ได้ตามข่าวใหญ่ใหญ่มากออกหน้าออกตาอย่างมาออกสื่อมันหมดราคาแล้วสมัยก่อนนะโอเคแต่พอจะมีราคาแต่เดี๋ยวนี้ไอ้อุทัยพิมพ์ใจชนถึงจะเคยเป็นอดีตประธานสภาอะไรมันไม่มีราคาแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นคนดีเหตุที่เขาเป็นคนดีเพราะว่าเรารู้ไม่ทันเขาไงเห็นไหมเพราะว่าเขาสร้างภาพเก่งครับ
ขาไม่ได้เป็นคนดีจริงก่อนหน้านั้นผมฟังมานะคือผมยังไม่เคยโทรเพิ่งจะโทรนี่แหละโอ้ครับขอบคุณมากคือบางครั้งเนี่ยบางครั้งพวกเราก็จะไปโจมตีอะไรกันเนี่ยผมก็ฟังนะแต่ผมว่าไม่ใช่เราจะแดงกลุ่มไหนแดงกลุ่มไหนแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยพวกเราต้องรวมตัวกันอย่างเดียวรู้จักยุทธศาสตร์แยกพวกไม่ครับมันเป็นอย่างนี้ครับและยุทธศาสตร์ถึงไม่มีคนให้เลือกนะครับถึงจะเกลียดกันยังไงถ้าเจอไอ้พวกเคียเนี่ยพรรคประชาธิปไตยพรรคแมลงสาบเนี่ยเราก็ต้องรวมตัวกันกระทืบมันอยู่แล้วนะครับเราไม่ยอมหรอกครับถูกไหมครับครับครับผมครับขอบคุณมากครับก็เนี่ยครั้งแรกที่ผมได้โทรมาคุยกับคุณโอ้ยินดีแล้วก็ดีใจนะครับวันต่อไปโทรมาอีกนะครับนะขอบคุณนะที่เป็นกำลังแรงใจให้กับคปนะครับนะอ้าวเชิญครับ0870787132ไอ้เหี้ยเทพมันบอกว่าพ.ร.บ.นี้เป็นกฎหมายมากดหัวประชาชนไอ้เหี้ยมึงพูดได้ยังไงว่ามึงคุมมีความเป็นคนหรือเปล่าวะมึงพูดเนี่ยมึงเป็นส.ส.หรือเปล่าส.ส.เขาให้ไปถกกันในสภาไปค้านในสภาไอ้เหี้ยนะรัฐบาลลงวาระ3จะล้มรัฐสภาสสมันทำงานหน้าที่มันทำงานอย่างนั้นเลยครับนะมึงก็ตั้งกรรมาธิการไปร่วมดิครับมึงจะตัดตรงไหนจะเพิ่มตรงไหนไอ้ตัวเหี้ยนะพูดให้ชาวบ้านสับสน0870787131 32เชิญครับนะเชิญครับ0870787132คุยกันได้นะครับมันบอกว่ารัฐบาลนี่รู้แก่อำนาจครับในการที่จะออกกฎหมายมาช่วยเหลือพวกตัวเองอย่าลืมนะครับไอ้ตัวเหี้ยตัวนี้พรรคประชาชนมันดูถูกคนในสภาครับมันคิดว่าคนในสภาจะเหี้ยเหมือนมันหมดครับคนในสภาครับเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.นะเขาก็มีประสบการณ์ผ่านงานครับสวัสดีครับท่านใดเอ่ยผมแดงสามวาครับแดงสามวาค่ะป้าเป็นกวป.สมุทรปราการนะคะครับยินดีครับคุณป้าป้าจะขอชมหน่อยนะคะครับชมกวป.ว่าตรงไปตรงมาแล้วก็มีเนื้อหาแล้วป้าขอชมคุณผู้หญิงที่ชื่อคุณนุ้ยหรืออะไรอะค่ะครับเวลาโทรเข้ามาเนี่ยป้าชอบฟังครับก็ได้ความรู้จากแกหลายเรื่องมากเจนุ้ยเจนุ้ยครับจะได้ความรู้เยอะมากแล้วก็ตรงแล้วก็มันก็เข้ามันใช่เลยอ่ะนะแล้วป้ามีเรื่องนึงที่อยากชมเปรียบเทียบก็คือว่าป้าไปเวทีแล้วป้าไปเจอคุณยายคนนึงชื่อป้าสวัยอ่ะนะแดงสามวาลูกคงรู้จักมั้ยคือจริงๆอ่ะป้าก็เห็นแกหลายเวทีแล้วล่ะตอนนั้นเนี่ยป้าก็ไม่รู้ว่าแกยังไงป้าอยากเห็นว่าคือคุณยายคนนี้แกอายุ82นะแกประชาธิปไตยที่ป้าขึ้นก็คือว่าวันที่แกขึ้นไปเต้นร้องเพลงกับลูกเพชรเหลนสิงห์มีคนเอารางวัลเนี่ยคือเอาเงินไปรางวัลแกเต้นด้วยหัวใจที่แกเป็นประชาธิปไตยอ่ะแกเอาเงินอันนั้นประมาณสัก300บาทหยอดลงไปในกองสนับสนุนหน้าเวทีรู้จักครับคุณยายสวัยอยากให้ท่านสู้มานานแล้วครับสู้มานานแล้วนะคุณยายสวัยผมรู้จักก็นี่แหละคือหัวใจของคนที่รักประชาธิปไตยที่ไม่ได้จ้างแล้วแกอายุ82ครับกับอยู่นี่คนหนุ่มคนสาวที่เราไปไม่ค่อยเห็นเนี่ยอย่างพวกคุณหนุ่มคุณแดงเนี่ยไม่ค่อยออกมามีแต่คนรุ่นๆเนี้ยแล้วอย่าคิดว่าเขาออกมาเพื่อเต้นรำเพื่อสนุกสนานอย่าไปมองพลาดตรงนั้นมองว่าไปถามแกลองไปสัมภาษณ์แกดูป้าว่าแกต้องรู้เรื่องความยุติธรรมเยอะมากถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคิดดูนะแกโอเคละการเล่นเริงเนี่ยเป็นการสลับรีแลกคนเราจะเครียดตลอดไม่ได้ถูกไหมคะแต่หัวใจอ่ะหัวใจของแกอายุแก82อ่ะป้าไม่รู้ว่าบ้านช่องแกยังไงแต่ขอชมลูกหลานอ่ะขอชมลูกหลานแกมากเลยถ้าพามาแล้วขอชมมากเลยยังใช้ป้าเองยังทำไม่ได้อย่างป้าไหวเลยอ่ะนะคือป้าไปป้าสังเกตป้ามีเหตุมีผลป้าฟังป้าดูนะหูฟังตามองสมองคิดนะคะไม่ใช่ให้ใครมาชักจูงแล้วอุทัยพิมพ์ใจชนเนี่ยตอนนี้รู้แล้วว่าทำไมทักษิณถึงไม่เอาทำไมถึงเป็นประธานสภาไม่ได้เพราะสมองอย่างเงี้ยทักษิณถึงไม่เอาวิ่งทุกคนออกมาพูดอะไรเนี่ยมันเท่ากับฟ้องตัวเองนะคะฟ้องตัวเองก็ไปหนักตอนนี้ก็มีภาพฟ้องตัวเองที่มันใช่อ่ะที่มันใช่มันตอกย้ำความใช่อ่ะคุณแดงสามวันเข้าใจไหมคะแก่พอกินข้าวเท่าพอเกิดนานครับค่ะ
นะโอ้โหคุณป้าจะไหวนี่นะป้าตบมือป้าชมเลยป้าอายุ82ป้าจะทำได้อย่างแกไหมครับแล้วลองไปสัมภาษณ์ลงไปเขียนเรื่องของแกลงเนี่ยนะคะแกต้องรู้ประชาธิปไตยมากกว่าไอ้เด็กรุ่นวัยรุ่นที่มันถูกครอบงำด้วยเทคโนโลยีอะไรต่างๆโดยที่ไม่สนใจมันหารู้ไม่ว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะระบบเปรมเข้ามาครอบงำสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้เยอะเหมือนมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะทักษิณนะคะเนี่ยไอ้ระบบถึงพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันพัฒนามารุ่นทักษิณถูกไหมคะครับเด็กพวกนี้ก็ไม่รู้อ่ะถูกตอกย้ำด้วยอะไรหลายๆอย่างนะก็ไม่เป็นไรค่ะนะเพราะมีพวกเราเนี่ยที่ทำเพื่อเขาแล้วสักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจเองแล้วในขณะเดียวกันที่คุณแดงสามวาบอกว่าถ้าเกิดอะไรรุนแรงนะป้าว่านะไอคนที่มีสมบัติเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยตกใจก่อนเพื่อนพวกเราเนี่ยมันมีไม่เท่าไหร่หรอกไอเกิดอะไรขึ้นนี่ก็อดตายเราสบายเลยครับเป็นหมื่นหมื่นล้านอยากให้มันรุนแรงครับใช้อะไรเราจะได้สบายอยากให้มันรุนแรงครับเออแล้วไอพวกเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยถามจะได้ใช้เงินไหมอย่าลืมนะครับว่าสังคมโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันให้บทเรียนเยอะแล้วหลายๆประเทศเอาสิครับคุณขยับหน่อยเอ้าไม่ได้ว่าเลยพวกผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับนะเชิญเลยตามสบายมีกำลังใจให้นะคะครับขอบคุณนะครับคุณป้าเดี๋ยวเย็นนี้ก็ไปครับขอบคุณครับคุณป้านะนี่แหละครับคนแก่คนหนึ่งนะครับนะตอนเช้าท่านไปขายผักนะครับคุณยายสวัยเนี่ยผมเจอกับแกสู้มานานครับเย็นมาเหมือนกับเป็นหน้าที่เป็นกิจวัตรเลยนะครับเย็นแต่จะมาเวทีเช้าแกไปตั้งแต่เช้าครับนะไปขายของในตลาดนะเหมือนกับทำเชิญนะครับนะหลุดไปเอาเข้ามาใหม่ครับเข้ามาใหม่ก็เป็นที่น่าเอาแบบอย่างเป็นที่น่าชื่นชมนะครับคนแก่อย่างคุณป้าที่บอกนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะแม่น้องมะแดงนะโทรจาก 90.25 จ้าครับยินดีครับคุณแม่น้องมะแดงจ้าชัดเจนครั้งแรกนะโอ้ยินดีครับแล้วก็ดีใจนะครับฟังคุณแดงสามวาตลอดแหละเมื่อคืนก็ไปนะโอ้ครับนะอยากให้คุณแดงสามวาช่วยบอกไอ้พวกไอ้พันธมิตรหน่อยมันบอกว่าทักษิณโกงโกงแต่พอเราไปถามโกงเรื่องอะไรถ้าโกงมึงก็ยึดไปแล้วน่ะโรงพักกับปลส.มึงก็เอามามึงก็นะไปชี้ไปต่อไปกดดันให้เขายึดบ้างสิยึดคืนมาหลวงสิอ้าวถ้าบอกว่าโกงไม่ชอบทักษิณถ้าบอกทักษิณโกงเขาโกงอะไรก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเขาว่ากันครับมันปัญญาอ่อนครับคนพวกนี้มันโง่แล้วปัญญาอ่อนฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องครับคุณป้านะเขาว่ากันตาไม่สว่างเนาะแม้แต่สวยังโง่เลยสว40ตัวครับจะเอาอะไรอีกล่ะครับคุณป้านะแม้แต่นายพลน่ะเห็นไหมนายพลเนี่ยที่มารวมตัวน่ะนั่นโง่ปัญญาอ่อนทั้งนั้นเลยครับนะมองปัญหาบ้านเมืองไม่ออกครับจ้าไม่ได้อย่างเดียวโกงกับขายชาติแค่เนี้ยไอ้ความดีเขาไม่พูดถึงนะพูดแต่ความที่แบบใส่ร้ายอ่ะอย่าลืมนะว่าทักษิณเนี่ยถึงจะโกงมันก็ตรวจสอบได้นะโว้ยแต่พวกมึงโกงนี่พวกกูตรวจสอบพวกมึงไม่ได้เลยนะใช่มันไม่เข้าข้างเราเลยนะใช่เอาไหมล่ะตรวจสอบได้ไหมล่ะครับปลส.ใครได้ไปเท่าไหร่นะแล้วก็ฝ่ายเดียวบ้านสี่เสานะครับที่ไปอยู่ฟรีนะครับที่เอาเปรียบสังคมเนี่ยบอกตรงๆนะครับผมก็สงสารคนแก่นะแต่ถ้าพวกผมมีอยู่มีกินเนี่ยนะแต่พวกผมนี่ไม่มีอยู่มีกินเดือดร้อนเนี่ยทำมาหากินลำบากเนี่ยผมอยากได้เงินส่วนที่ไปเสียค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมาบำรุงกระเพาะผมบ้างครับไม่ใช่ว่าคุณมาเอาเปรียบพวกเรานี่นะครับแนวทางของกบฏเราจะไม่ให้แบบนั้นเกิดขึ้นได้นะครับเราต้องการที่จะเอาประโยชน์ครับคุณสามวาครับแต่เขาอ่ะตาไม่สว่างนะคุณสามวาเขาไม่ฟังเลยนะพันธมิตรอ่ะคือคนพวกนั้นคุณป้าต้องเข้าใจนะพวกยาบ้าไงก็มันชีวิตมันเนี่ยมันก็อยู่กับยาบ้ามาตลอดเนี่ยมันจะฟังได้ยังไงคนที่เกลียดทักษิณก็คือพวกที่เกี่ยวข้องกับยาบ้าเพราะว่าท่านทักษิณเนี่ยมันยาบ้ามันหายากครับเม็ดละ400มันแพงนะ
แต่ตอนนี้ยาบ้ามันถูกเนี่ยเขาก็ต้องสนับสนุนพรรคที่ทำให้เขาได้ประโยชน์ด้วยนะคุณแดงสามาพวกนี้มันขายหวยด้วยนะใช่ขายหวยขายของผิดกฎหมายอ่ะน้ำมันเถื่อนก็ไอ้ท้าววอนเซเนียมเห็นป่ะมันก็อยู่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะคุณสอนละสอนครับสามาครับครับขอบคุณนะครับคุณป้าครับสวัสดีค่ะยินดีนะครับนะไปกันเยอะๆไปร่วมกันนะครับสำหรับท่านที่อยากจะมีส่วนร่วมนะครับกับคอวปนะครับนะมีส่วนร่วมก็มีมาที่นะครับมาที่เบอร์บัญชีกลางนะครับเบอร์บัญชีกลางก็ผมคุณแดงพักขนงนะครับครับยินดีครับคุณแดงพักขนงอ๋อผมคิดเห็นหน่อยนะครับผมครับยินดีครับเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมครับเดี๋ยวผมถามว่าเห็นด้วยไหมกับรัฐบาลที่ออกกฎหมายเนี่ยมาช่วยเหลือเนี่ยอย่างพันธมิตรนี่นะพบพี่ครับฮัลโหลอย่างพันธมิตรเนี่ยมันกล่าวหาเสื้อแดงบอกว่าเผาบ้านเผาเมืองแล้วก็มีอาวุธฆ่าทหารใช่ไหมครับมันพูดทุกวันนะครับผมแม้แต่ดียุ่งก็พูดทุกวันใช่ไหมครับครับแต่ไอ้กฎหมายที่ไอ้เขาเรียกว่าไอ้ปองดองหรือไอ้นิรโทษกรรมเนี่ยผมคิดว่าผมไม่เห็นดีด้วยสมัยนั้นหลวงพ่อราชพูดนะครับคือการเราขอนิรโทษกรรมเนี่ยหมายความว่าเรายอมรับผิดแต่มันจะประจานเราแต่เรารู้กฎหมายมันไม่ประกันอยู่แล้วเราเข้าใจใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าต้องใช้พลังประชาชนเนี่ยเรามีเสื้อแดงมากเรามีพลังของส่วนมากเรากดดันได้เพราะว่าเสื้อแดงเราไม่ผิดคุณใช้อะไรนะเอกอย่างให้ยอมรับผิดได้ยังไงใช่ไหมครับมันไม่ถูกต้องถ้าเรายอมแบบว่าให้มีเรื่องกรรมเนี่ยมันเป็นสังคมเราจะประนามไงอะไรพวกไอ้ประเด็นนี้มันกระจมตีทุกวันนะว่าเสื้อแดงเราผิดออกทอทัดบ้างออกสืบพินบ้างออกมียุ่งบ้างใช่ไหมครับครับแล้วบอกว่าเสื้อแดงเนี่ยเผาบ้านเผาเมืองหยิบอาวุธสังหารทหารเนี่ยมันตีทุกวันถ้าเรายอมรับไอ้การนี่ต้นกรรมนี่หมายความว่าเรายอมรับด้วยที่สิ้นเชิงเลยเอ๊ะอยากจะถามพันธมิตรหน่อยดิว่าเรามีพลังโอเคนะขอหน่อยนะเรามีพลังประชาชนเยอะเราต่อรองเขาได้สองเรื่องผมเห็นรัฐมนตรีบางคนเนี่ยผมไม่รู้ชื่อแต่ผมแค่พูดเล่นๆนะพอพูดมามันเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเรากฎหมายออกจริงก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ผมก็ไม่เห็นดีด้วยนะครับไม่เห็นด้วยครับครับผมถ้ากฎเกณฑ์นี้ผมไม่เห็นด้วยก็ดีครับผมการยุบสภาเนี่ยเลือกตั้งใหม่เนี่ยผมเปรียบๆนะเขาบอกว่าคะแนนเสียงจะเข้ามาเต็มเลยตึงเลยใช่ไหมครับตั้งพรรคเดียวได้เลยแต่สมัยคุณทักษิณน่ะนายกทักษิณเราแต่ก่อนเลือกตั้งนะคะแนนเสียงเข้ามาตึงเลยตั้งพรรคเดียวเลยมันจะโจมตีไม่สิ้นสุดว่าอะไรนะเป็นเด็ดขาดรัฐสภาใช่ไหมครับใช่ครับโอเคนะแล้วอีกข้อนึงนะครับผมพูดง่ายรัฐบาลเราเนี่ยมาจากการเลือกตั้งชนะการเลือกตั้งตลอดเลยนะครับแต่ทำอะไรเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่พวกเราก็เหนื่อยใช่ไหมครับต้องปกป้องรัฐบาลใช่ไหมครับทุกทีเราต้องปกป้องรัฐบาลตลอดใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าผมไม่เอาเลือกตั้งนะผมเอาใช่ไหมครับแต่ถ้าจะเลือกตั้งจริงๆนะอำนาจต้องเป็นของประชาชนก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งครับผมต้องการเช่นนี้คืออำนาจเป็นของประชาชนก่อนแล้วค่อยมีเลือกตั้งถึงจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงใช่ไหมครับแล้วก็มีบางคนบอกว่าไอ้พวกนี้มันไม่ตรงรับพักดีใช่ไหมครับต่อองค์ประมุขแต่ผมบอกว่าทุกคนก็ตรงรับพักดีใช่ไหมครับคนที่ไม่จงรักภักดีก็คือคนที่มาค้านไม่ให้แก้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับเพราะว่ามาตรา20ผมเห็นได้ว่าคนเราจงรักภักดีเนี่ยผมตอบจริงๆต้องเป็นประชาธิปไตยก่อนถ้าเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงอำนาจเป็นของประชาชนที่แท้จริงใช่ไหมครับครับการตัดท่านก็ไม่ลงมาเกิดกลัวใช่ไหมครับใครจะมาแอบอ้างก็ไม่ได้ใช่ไหมครับครับมันก็เหมือนญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดอำนาจถ้าเราได้ประชาธิปไตยเต็มไปจริงๆคำว่าประชาธิปไตยจริงๆแท้ๆเลยอำนาจเป็นของประชาชนที่แท้จริงจะตัดท่านก็เหมือนอย่างญี่ปุ่นนะไม่มีใครเอาลงมาเล่นได้ใช่ไหมครับครับแล้วมันจะไม่ต้องเกิดกลัวในการเมืองใช่ไหมครับเพราะว่าท่านหลุดออกจากการเมืองท่านจะมายุ่งเรื่องการเมืองก็ไม่ได้อะไรๆก็ไม่ได้การเมืองจะมีปัญหาก็แก้กันภาคการเมืองใช่ไหมครับครับผมคิดในแนวนี้ถ้าคุณรักถ้าเกิดรักสถาบันจริงตรงรักสถาบันจริงรักจริงคุณต้องให้ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงถ้าเราเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงมันแก้ปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมครับครับถ้าเกิดเรายังอยู่ในระบอบเผด็จการอย่างนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมครับแต่คุณอ้างว่าไอ้คนที่เอาสถาบันมันเล่นเนี่ยนะทำให้เปื้อนไอ้คนที่อ้างว่าจงรับพอดีมันก็ไม่ถูกแล้วคนที่พยายามบอกว่าจงรับพอดีไม่อยากไปเทศวุ่นวายก็จริงอยู่ไม่อยากไปเทศวุ่นวายมันต้องเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงใช่ไหมครับครับแล้วกษัตริย์เราก็จะเหมือนญี่ปุ่นเหมือนอังกฤษ
จะไม่ต้องมาเกี่ยวข้องเรื่องการเมืองจะไม่ต้องมาเกิดกลัวเรื่องการเมืองการเมืองก็แก้ทุกการเมืองใช่ไหมครับผมใช่ครับขอบคุณนะครับผมผมขอบคุณเช่นนี้นะครับครับยินดีครับครับครับผมแดงพระขนงนะครับก็ได้ประเด็นนะครับได้ประเด็นก็นี่แหละครับท่านผู้ฟังไม่ทราบว่าทางเวทีพร้อมหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมก็ส่งสัญญาณมานะน้องหมูแดงถ้าทางเวทีนะครับถ้าเวทีเราพร้อมก็ให้ส่งสัญญาณมานะครับครับผมอยากให้นะครับข้อเสนอผมอยากให้ทางรัฐบาลนี้นะครับแถลงเป็นวาระแห่งชาติเลยว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้กูก็จะไม่ยุบสภาแต่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญเสร็จเมื่อไหร่นะครับรัฐบาลนี้ยินดีที่จะยุบสภานะครับให้เป็นวาระแห่งชาติเลยครับผมขอฝากกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคนะครับแต่ถ้ายุบสภาแล้วไปเลือกตั้งใหม่ในกฎเกณฑ์อย่างนี้นะครับปัญญาอ่อนครับนะผมไม่เห็นด้วยครับนะสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับแดงสามวาป่ะคะใช่ครับแดงสามวาครับอันนี้แดงยินดีแดงปู่เจ้าสมุนไพรนะยินดีต้อนรับครับพี่อยากจะถามว่าตอนนี้เพื่อนที่ร้อยเอ็ดเขาเดินทางมาแล้วค่ะรถตู้มาครับรถมาแล้วใช่ไหมหกคันรถนะคะครับหกคันรถค่ะแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่อะไรนะแถวนั้นนะคะยังมาไม่ถึงพักบ้านญาติก่อนแล้วรถบัสจะมาถึงคืนนี้ประมาณ10 คันรถนะคะครับแล้วเรามีที่ให้เขาพักไหมเนี่ยจอดรถไหมถ้าเกิดเขามาที่นี่เนี่ยค่ะก็ที่พร้อมครับที่จอดรถที่พักครับพร้อมแต่เดี๋ยวเขามาถึงเรื่องเขาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงครับแต่ว่ารถบัสมาถึงคืนนี้แต่รถตู้มาแล้วผมก็เชื่อนะผมก็เชื่อว่าทางนะคะทางแกนนำเนี่ยนะหรือว่าทางจ่าวีนะครับก็คงจะประสานกับทางกลุ่มของเราเรียบร้อยแล้วล่ะครับทางแกนนำกลุ่มเรานะคงไม่มีปัญหาต้องขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรียนให้ทราบอีกทีนึงนะครับยังไงก็สื่อสารมานะครับนะสื่อสารมาขอบคุณโอ้โชว์ค่ะคุณหนุ่มโชว์ตั้งหลายสายไม่ทันเนาะครับเอาเดี๋ยวเบอร์ผมนะครับ0807710956ครับนะนั่นเบอร์ตรงครับโทรเข้าเบอร์นี้ได้ไหมล่ะโทรเข้าได้ครับ0807710956นี่เบอร์ตรงของผมครับนะครับยินดีที่จะรับทุกสายนะครับครับพี่น้องร้อยเอ็ดมาแล้วครับนะจาวีต้องขอบคุณจาวีครับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดนะครับมาครับครับขอบคุณนะครับนะที่สื่อสารมาบอกนะครับนะนี่แหละครับผมอยากให้รัฐบาลประกาศแถลงเป็นวาระแห่งชาติไปเลยว่ากูจะไม่อยู่แล้วแต่ถ้ากูแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญวาระสามไม่ได้กูก็จะอยู่จนกว่าถ้ามึงค้านกูก็จะอยู่ไปเรื่อยๆนะจนกว่าแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ291จบเพื่อเอาสภาสรมาร่างกฎหมายใหม่ตัวนั้นกูถึงจะถอยอยากให้รัฐบาลประกาศอย่างนี้ครับนะผมอยากไปเป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยจริงๆนะครับผมจะได้ตอบโต้มันทุกเม็ดเลยนะเรื่องนี้ผมฝากกับรัฐบาลนะครับนะถ้ามึงมาค้านมึงก็ค้านไปนะกูไม่ยุบสภากูไม่ออกหมดวาระกูก็อยู่ไปเรื่อยจนกว่ากูจะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญจบผมอยากให้รัฐบาลแถลงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแดงสามวาครับสวัสดีท่านนายเอ๋ยครับผมแท็กซี่แดงครับแท็กซี่แดงอ้าวยินดีต้อนรับแท็กซี่แดงครับปากน้ำครับชัดเจนไหมชัดเจนไหมชัดเจนครับฟังแจ๋วแหววเลยแหววแหววนะเดี๋ยวคืนนี้คุณแดงมาเปล่าครับครับอยากคือผมกลับพอคุณแดงสามวาลงมาช่วยเป็นหัวต้องพังเลยผมก็กลับผมเขาจะไปพักผ่อนผมก็เลยกลับอยากให้แดงสามวาไปหรือเปล่าล่ะครับที่ถามอย่างนี้โอ้ยเขาไปจากนั่งบางทีก็นั่งชุกันโอ้โหเขาจะเสียงแค่ก็กินน้ำมะนาวกันแต่คืนนี้จะมีหมัดเด็ดนะครับของแดงสามวาในการที่จะกระแทกปากของพวกอมาหมัดเด็ดเลยนะหมัดเด็ดนะครับนะพวกชั่วพวกเลวนี่ครับเชิญครับเชิญครับคือว่าที่ผมโทรเข้ามาครั้งแรกที่บอกให้พล
ดูดวนไว้นะเพราะว่าภรรยาผมเนี่ยเขากลัวตาขาวครับไม่ต้องกลัวครับอย่าไปกลัวนะเขาย้ายบ้านจากกรุงเทพโน่นเขาไปอยู่โน่นแล้วเขาไปอยู่แถวจวบแล้วครับผมจะเรียนอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังของกปป.ครับคุณจะไปกลัวคุณจะไปกลัวพวกนี้ทำอะไรล่ะครับคนพวกนี้เนี่ยนะครับพวกเราหาเลี้ยงพวกมันนะครับมันไม่ได้หาเลี้ยงพวกเราไปกลัวมันทำไมพวกเราไม่ให้เงินนะมันกินมันใช้มันก็ตายครับมันหากินไม่เป็นพวกนี้มันหากินไม่เป็นลองไปหมอนกับไอ้หมาเลี้ยงลองไปปล่อยวัดเนี่ยหากินไม่เป็นลองพวกนี้มันเก่งแต่สอนคนอื่นนะมันหากินไม่เป็นทำเองไม่เป็นอันนี้ผมเปลี่ยนไม่ผมเปลี่ยนเรื่องว่าภรรยาผมเขาบอกเลยนะเขาย้ายบ้านไปแล้วนะเขากลัวอะไรไม่รู้เขาผมก็เลยเปลี่ยนเรื่องว่าให้พี่น้องแดงเราดูไว้หน่อยละกันนะครับครับผมอยากฝากจุดนี้ไปเพราะว่าเขาย้ายบ้านแล้วนะแล้วผมก็อาจจะหาภรรยาใหม่ของเขาได้ก็สื่อสารให้เขาใหม่ครับคุยกับเขาใหม่ดูนะครับไม่ต้องกลัวถ้าคุณไปชอบระบอบเปรมเนี่ยคุณก็หาเลี้ยงเขาคุณเอาไหมอย่างนั้นน่ะคุณก็ยอมรับความเป็นคนจนชั่วลูกชั่วหลานคุณเลยนะคุณไม่มีโอกาสที่จะเงยหน้าปากถ้าคุณไปยอมรับระบอบเปรมเราต้องหาเลี้ยงพวกมันบ้านก็ต้องเสียค่าเช่าบ้านให้มันอยู่ไฟก็ต้องเสียค่าไฟไอ้ตัวผมนี่มาสู้เต็มตัวอยู่แล้วมาเลยนะทุกวันนี้ขอให้มาใครก็ได้ออกมากูไม่กลัวทั้งสู้แต่ชีวิตกูทุ่มเทให้กับพี่น้องเพื่อประชาธิปไตยและให้ชาวนามากที่สุดเลยครับพอผมสงสารชาวนามากที่สุดก็จะได้พวกหายสายต้นตึงออกมาว่าข้าเป็นโง่ข้าหรือไม่อย่าอยู่ใกล้ๆจริงคือชีพขอคืนแล้วก็คือชีพไปกับมากเลยมันไม่คุ้มค่าหรอกน้องกับคนที่ไม่มีราคายาหมดอายุนี้อย่าไปใส่ใจมันเดี๋ยวมันก็ตายเอาแค่พวกเรารู้ทันมากๆมันก็ไปไม่เป็นแล้วครับมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วล่ะแต่ขอใครมันมาแล้วนะชั่วโมงนี้ขอมันคงไม่เหมือนที่ผ่านมาแล้วครับขอบคุณนะครับนะได้ประเด็นแบ่งกันนะครับนี่แหละครับนะพี่น้องผู้ฟังกวป.ทุกท่านนะครับว่าเราเนี่ยเห็นปัญหาทุกอย่างนะครับเราจะเอาปัญหานั้นอ่ะมาแก้ไขเพื่อเป็นประโยชน์ของคนไทยทั่วประเทศครับนะผมถึงบอกว่าไอ้พวกควายเหลืองนะครับมันกลายพันธุ์มาไม่รู้กี่พันธุ์แล้วครับนะไอ้หมาตุนอย่างนี้นะโง่ทางนั้นครับท่านผู้ฟังไปไล่ระบอบทักษิณระบอบทักษิณหาเลี้ยงพวกมึงนะโว้ยใช้นี่ไอ้พวกมึงทำไมถึงโง่ถึงไปไล่ล่ะครับคนที่มาไล่ผมว่าพูดไทยไม่ชัดแน่นอนครับนะเราต้องช่วยกันตรวจสอบแต่ผมก็มั่นใจนะครับกับท่านคำรณวิทย์ผู้กระจ่างครับนะท่านต้องตรวจสอบครับมันพูดไทยได้หรือเปล่าครับทักษิณมาหาเลี้ยงมาปลดหนี้ให้ครับแล้วมึงไม่เอาอย่างนี้มึงจะเอาอะไรล่ะครับมาคิดบัตรเกษตรกรครับทำนาเสร็จไม่มีตังก็ไปเอาปุ๋ยมาใส่ข้าวได้ปัญญาอ่อนหรือเปล่าครับไอ้พวกโง่นะคนที่ต่อต้านระบอบทักษิณนะครับนะโง่และปัญญาอ่อนครับนายพลก็ปัญญาอ่อนครับไม่มีราคาไอ้พวกเหี้ยพวกนี้แหละครับสถานการณ์ล่มเกล้าลบแพ้ก็เพราะมีนายพลโง่ๆอย่างนี้แหละครับมันถึงพ่ายแพ้มันก็มีนายพลโง่ๆอย่างนี้แหละครับบ้านเมืองมันถึงเป็นอย่างนี้นะมันถึงบ้านเมืองวนอยู่ในอ่างครับ0870787132นะครับนะนี่คือทิศทางนี่คือแนวนางครับของกวป.ของเราเราสู้เพื่อที่จะไปแชร์ไปแบ่งเอาเงินงบประมาณมึงให้กูหน่อยสิเว้ยนะพวกมึงเอาตลอดเลยอันไหนไม่จำเป็นมึงก็ตัดบ้างสิอาวุธเนี่ยมึงก็ไม่ต้องซื้อมากนะโบนัสเนี่ยมึงก็ไม่ต้องเอามากพวกไฟฟ้ามึงเอามาช่วยลดค่าไฟกูบ้างพวกเหี้ยสวัสดีครับหลวงครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับนิดเดียวก็อาจารย์ครับได้เลยครับได้เลยครับผมถามว่าหากสมมติว่าจับโคตรพ่อโคตรแม่พี่น้องมันเอาไปขังมันจะคิดยังไงครับพี่แดงไม่ทำผิดที่อะไรแม่งไปจับขังมาตั้งนานแล้วเนี่ยจะปล่อยก็ไม่ก็นี่แหละ
โคตรแม่มันครับผมถ้าเป็นโคตรพ่อโคตรแม่มึงโดนขังอย่างพวกกูตายเหมือนกับอากงอ่ะมึงจะคานไหมถามมันหน่อยครับถามหน่อยครับเนี่ยที่มึงคานเนี่ยก็เพราะว่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงไม่โดนเหมือนพวกกูใช่หรือไม่ครับและอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวอ่ะเอาเลยแล้วศาลเนี่ยเขาเรียกศาลอะไรครับที่เราไปยื่นคำร้องชื่อศาลอะไรฮะศาลพิษครับที่ไปกันเรียกศาลอะไรอ๋อศาลปกครองครับนะศาลปกครองของขังมีไว้ทำไมครับมีไว้กินภาษีประชาชนภาษีจากพวกประชาชนจากพวกเราเนี่ยเอาไปเสียไปเลยศาลมันดีนะน้องนะเดี๋ยวน้องศาลมันดีนะแต่ตุลาการในศาลมันเหี้ยนั่นศาลนั่นไม่เหี้ยครับศาลผมว่าสองนี่ไม่ได้เหี้ยแต่ไอ้คนนี่แหละไอ้พวกนี้แหละครับมันเหี้ยครับผมถึงถามว่าเอ๊รัฐบาลเนี่ยจะเอาพี่น้องช่วยเหลือพี่น้องไม่ให้ถูกจมน้ำครับผมไล่นาเสียหายหมดเลยสัตว์เลี้ยงเสียหายเลยไอ้พวกเหี้ย4ตัวเนี่ยมันไม่เคยเอาของไปเยี่ยมเลยนะไม่เคยแม้แต่ไอ้ศรีสุวรรณจันยาประธานโลกร้อนเหมือนกันมันไม่เคยเอามาม่าไปแจกพี่น้องแม้แต่ห่อเดียวเลยนะครับมันเป็นสงสารประชาชนเลยมันต้องกระทืบอย่างเดียวพวกนี้ต้องกระทืบอย่างเดียวเอาไว้ไม่ได้ไม่ใช่พวกมันทางมาแล้วครับเป็นคนหรือเปล่าครับถามมันหน่อยที่ว่าถ้าบ้านโคตรพ่อโคตรแม่มันน้ำท่วมแล้วมึงจะทำประชาวิจารณ์มั้ยถึงบอกให้จับคู่คุณแม่พี่น้องคู่พวกคนแม่มันไปขังเนี่ยมันคิดยังไงครับว่าอย่างเงี้ยครับผมครับตอนนี้เหรอครับแบ่งคนอื่นบ้างฮะโอ้ครับขอบคุณนะมาหนักเหมือนกันนะครับจัดหนักจัดเต็มเลยอ้าวเชิญนะครับนะถ้าเวทีพร้อมนะครับน้องหมูแดงนะครับส่งสัญญาณมาหรือว่าโขมวนนะครับนะผมก็กอดติดอยู่087078ถ้าท่านอยากจะร่วมสนับสนุนนะครับนะถือว่าเป็นการให้ทางกวป.เรานะครับนะทำงานส่งเสริมการทำงานของกวป.ของเราก็อยากจะร่วมในการที่จะสนับสนุนก็เบอร์บัญชีนะครับของพี่ติ๋มนะครับนะของพี่ติ๋มก็คือไทยพาณิชย์สาขาธัญบุรีนะครับธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี3182483936ครับนะเลขที่บัญชีครับ3182483936เอกสุรีจันทแล่มครับช่วยกันครับนะช่วยกันเราไม่ได้ทำมาหากินหรอกครับนะเพราะว่าเวทีก็ต้องมีค่าใช้จ่ายครับแต่ละเดี๋ยวก็บอกว่าไปทำทำไมล่ะครับไม่ทำก็ไม่ได้หรอกครับเรามันนักรบครับนะเรามันจุดยืนสาธารณะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับท่านใดเอ่ยครับนี่โทรจากนิคมบางปูนะครับอ๋อยินดีต้อนรับครับพี่น้องชาวนิคมบางปูก็ยังไงครับสวัสดีพี่น้องชาวกวป.ครับสวัสดีพี่น้องผู้ค้าประชาธิปไตยทั่วโลกนะครับยังไงก็เห็นใจพี่น้องคนเสื้อแดงเราเห็นใจพี่น้องผู้รักในเสรีประชาธิปไตยนะครับครับพวกเราก็คล้ายๆเหมือนกับลูกคนใช้แล้วครับคุณเด็กมันกฎหมายมันก็เขียนขึ้นมารัฐธรรมนูญก็ทำขึ้นมาบังคับเฉพาะฝ่ายตรงข้ามเฉพาะคนเสื้อแดงและเฉพาะคนที่รักในเสรีประชาธิปไตยกฎหมายมันไม่บังคับพวกที่ที่มันพร้อมกันที่กบฏประเทศชาติรัฐประหารท่านทักษิณรัฐประหารพรรคไทยรักไทยพรรคของประชาชนที่เลือกตั้งเข้าไปมันทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้คุณแดงสามวาครับมันทำตามกฎหมายครับหมาสั่งยังไง มันก็ทำไปอย่างนั้นแต่ของเราประชาชนคนเสื้อแดงหรือประชาชนคนที่รักในเสรีประชาธิปไตยทำตามกฎหมายครับคุณแดงสามครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละของเขาทำยังไงเขาก็ไม่ผิดพวกตุลาการพวกองค์กรต่างๆองค์กรอิสระก็ไม่เดือดร้อนไม่เห็นไม่ได้ยินไม่เห็นโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำไม่ผิดแต่พวกเราขยับไม่ได้เลยเห็นไหมคดีพันธมิตรยึดสนามบินเนี่ยใช่ไม่รู้ว่ามันเลื่อนหาโคตรพ่อโคตรแม่มันอะไรเลื่อนแล้วเลื่อนอีก
นะล่าสุดมันบอกว่าแต่งตั้งทนายยังไม่เสร็จถุยครับครับครับแต่ทุกวันนี้เรารู้ทันมันครับท่านก็มันขยับปุ๊บมันอ้าปากปุ๊บพวกเราเห็นใต้ทุกคนแล้วทุกวันเนี้ยครับเดี๋ยวผมขอถามหน่อยว่าอภิสิทธิ์อสุเทพถ้านายวันชัยรักสงวนศิลป์หรือว่าอากงเนี่ยเป็นโคตรพ่อโคตรแม่มึงเนี่ยนะมึงยอมให้ตายคาคุกอย่างนี้ไหมโอ้จะว่าขนาดไรท่านขนาดนี้น้องพี่โบนะครับขนาดล้มทับประตูตายก็ยังเดือดร้อนเลยโยนความผิดให้ตำรวจที่ยิงกระสุนตาอะไรของมันทำให้ลูกระเบิดครับที่เอวแทนที่เห็นลูกระเบิดของมันเองแตกแต่มันยังเดือดร้อนเลยมีน้องหูน้องตาตามหลายคนมันเอาประชาชนเนี่ยเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือในการที่จะจัดการกับท่านทักษิณมันเอาตำแหน่งคำว่าสสของพวกมันเนี่ยทำผลประโยชน์เพื่อตัวเองเพื่อที่จะทำลายทักษิณเท่านั้นนะเป้าหมายของมันก็คือทำลายคนคนเดียวแต่มันเอาประชาชนเป็นข้ออ้างนะโดยเฉพาะนายวันชัยรักสงวนเสนเนี่ยตายคาคุกว่ะเขาไม่ผิดไงนะมันก็ตอมใจตายนะคนเราเนี่ยแล้วก็อากงอย่างนี้ก็ตายคาคุกอ่ะแล้ววันนี้ไอ้เหี้ยไอ้อูไทยมันออกมาบอกว่านะไม่ต้องออกให้ประกันตัวมันประกันตัวไม่ได้ไงอากงมันก็ไม่รู้กี่ครั้งสมยศก็15ครั้งแล้วนี่นี่วันนี้เมื่อวานนี้ก็ประกันตัวก็ไม่ได้อีกครับทุกคนครับท่านทุกคนที่เป็นฝ่ายของฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายของผู้รับเสรีประชาธิปไตยหรือฝ่ายของที่เชียร์ท่านทักษิณฝั่งที่รับคนดีเขาจะไม่ค่อยชอบครับนอกจากคนที่ชื่อชั่วที่สุดถ้าคนชื่อชั่วที่สุดเขาจะช่วยครับแม้แต่ตายแล้วไร้เสื้อผ้าเขายังดึงให้เป็นฝ่ายการเมืองเขาเป็นการเมืองจะเห็นได้นั่นไหมไอ้ที่โกงบ้านโกงเมืองจนเขาเอาไปทิ้งจนไม่มีเสื้อผ้านะเขาลัดคอทิ้งอยู่นะเห็นไหมไอ้เอกยุทธ์อ่ะเห็นไหมนั่นแหละเขายังดึงเข้ามาจะลากเข้ามาให้ฝ่ายรัฐบาลให้ฝ่ายการเมืองรับผิดชอบด้วยครับเห็นไหมโอเคนะครับแบ่งกันเนาะขอบคุณครับครับครับยินดีนะครับนะวันหน้าโทรมาใหม่087-078-7132นะครับผมจะอยู่จนทางเวทีนะครับส่งสัญญาณมานะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แดงใช่ไหมครับผมครับแดงสามวาครับเดี๋ยวนี้แดงเคยกำลังอยู่หน้าเวทีอยู่ครับผมครับเป็นไงครับสถานการณ์ทางนั้นครับเวทีตอนนี้ก็ยังไม่ทันจะพร้อมนะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วผมถ้าพร้อมก็แจ้งมานะรายงานมาถ้าแจ้งมาถ้าท่านผมม้วนก็มาแล้วนะแต่ว่าพี่ตู่ก็ยังไม่เข้ามานะแต่ว่าท่านผมม้วนเข้ามาแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเปิดอะไรอยู่นะครับครับผมก็จะเดี๋ยวดำเนินไปก่อนเนาะเรียกพี่น้องเนาะถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมครับครับส่งสัญญาณนะครับแจ้งให้ทราบครับผมขอเชิญเชิญนะครับพี่น้องของเราครับเดี๋ยวนี้จะเริ่มเปิดเวทีแล้วนะใกล้แล้วครับผมครับผมพี่แดงครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับนะผมขอรับอีกสัก2สายนะครับผมก็จะพักเบรกนะครับนะ087-078-7132ครับแดง3วาครับหนักไปหาหนักครับนะไม่ต้องเกรงหน้าอินหน้าพรมครับถ้ามันชั่วมันเลวครับคนพวกนี้เนี่ยโอ้โหเป็นห่วงประชาชนถุยนะไอ้แก๊ง42วอไอ้ปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยเวลาพวกกูเนี่ยโดนพวกมึงไล่ฆ่าเนี่ยนะมึงทำไมไม่ออกมาห้ามบ้างทำไมไม่เป็นห่วงพวกกูบ้างล่ะแต่วันนี้เป็นห่วงประชาชนโอ้ยปิดกั้นประชาชนถุยสวัสดีครับสวัสดีครับผมแดงปากน้ำครับครับยินดีครับแดงปากน้ำผมแดงสามวาครับขอตั้งนิดนึงเลยยินดีครับมานานแล้วยินดีครับยินดีครับไอบทสรุปตรงนี้มันจะเป็นยังไงบทสรุปตรงนี้แหละครับไอที่มันกำลังแย่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 งกันอยู่เนี่ยไอพวกบ้าเนี่ยครับบทสรุปบทสรุปมันจะสรุปยังไงบทสรุปของมันนะครับจำได้ไหมล่ะครับแม่ทัพนายกองเสืออ้ายนั่นแหละครับบทสรุปของมันครับนะวันเดียวก็แป๊กครับโฆษณาชวนเชื่อโปรโมทมาเป็นหลายเดือนครับเสืออ้ายพี่เมื่อวานนี่ผมดูไอ้วันก่อนผมดูไอ้ทีนิวดูไอ้คนที่พูดนะครับผมว่าไอ้พวกมันน่ะมันยิ่งหมาหมายกันต่อกันนะตอนเนี้ยแม่งพอไอ้คนที่แม่งเอาเรื่องมันมาแฉแล้วผมฟัง
ดูทีวีผมขำอยู่คนเดียวแม่งบอกว่าไอ้พวกมึงเก่งจริงแม่งชวนมึงถอดเสื้อสูตรมาสิไอ้เทพมึงถอดเสื้อสูตรมาไอ้พิสิทธิ์ตัวมึงเนี่ยไอ้พิสิทธิ์เนี่ยมันบอกว่าคดีแม่งไม่ต่างกันกับมันใจหลวงพี่บอกผมที่หัวเราะอยู่คนเดียวไอ้เนี่ยมันฟาร์มอะไรที่มันทำไว้มันขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตีอะไรมาเลยเนี่ยครับผมคือบทสรุปของมันนะเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังเมื่อวานนี้ทางกลุ่มกวป.ของเราก็ไปยื่นนะไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญข้อหาของประธานพอสอพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพและนายไทยกรพลสุวรรณในข้อหานะกบฏต่อราชบัลลังก์นะมาตรา113นะแล้วก็ยังสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ผิดกฎหมายอาญาผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา68ถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองมาตรา68แล้วก็มาตรา3ครับอำนาจอธิปไตยคือเป็นล้มล้างการปกครองครับเมื่อวานนี้นะครับนะพลเรือเอกชัยนี่เยี่ยวไหลเลยนะครับนะเพราะว่าปัญญาอ่อนไม่รู้ไงครับว่าจะมีคนไปฟ้องอย่างนี้นะไปยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเลยเมื่อวานนะครับผมสอนละขี้ปลาแบบนี้ไม่น่าจะโดนสักปลาหน้าแล้วก็เข้าปากแม่งคือพวกเราเนี่ยครับกวป.นะเราไม่ใช่ว่านั่งพูดอยู่หน้าไมค์นะช่วยกันเรานี่ลุยจริงๆทั้งกฎหมายนะเราก็ไปเมื่อวานก็ไปกระแทกกับศาลปกครองตุลาการศาลปกครองฝากไว้หน่อยนะฝากไว้หน่อยฝากหวังผมหวังไม่ถึงโครงการ2,000,000,000ด้วยครับว่าอย่างน้อยอ่ะมันจะพัฒนาประเทศบ้างประเทศอีกก็ไปไหนแล้วไอ้ตัวล้อไอ้คนบ้าเนี่ยผมถึงถามมันว่าประชาชนเขาอยากจะนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่อยากจะไปตายปีใหม่สงกรานต์น่ะเขาอยากนั่งรถไฟความเร็วสูงเนี่ยผมจะไปบ้านไอ้บ้านผมไปปู่นครสวรรค์จะได้นั่งรถ2 ชั่วโมงมึงค้านหาพ่อมึงทำไมวะไอ้พิเศษมึงค้านหาพ่อมึงทำไมพวกมึงนั่งเครื่องบินฟรีมันน่าจะปล่อยน้ำท่วมบ้านมันมั้งไอ้แม่งไม่ดูอะไรก็มั่งเลยพวกมันนั่งเครื่องบินฟรีนะครับนะแต่ชาวบ้านจะนั่งรถไฟความเร็วสูงมันมาค้านหาพ่อมันทำไมวะไอ้พวกเหี้ยผมอ่านหนังสือพิมพ์ไปเนี่ยนะประชาไอ้บ้านนี่นะที่ดูนะขนาดนักลงทุนเนี่ยเขายังยอมรับเลยอ่ะไอ้โครงการเนี่ยแต่แม่งค้านผมไม่รู้มันคิดภาษาอะไรของมันนักลงทุนที่แบบว่าระดับนี่ว่ายี่ห้อปูนยี่ห้อเหล็กยี่ห้ออะไรเขาโน้มรับหมดเลยนะเขาวางแผนการเขาไปฟาดซื้อที่ซื้ออะไรนะที่รถไฟฟ้าจะต่อไปสองฝากฝั่งนะครับเป็นผลพลอยได้เลยนะครับนะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นที่ดินครับสงสัยที่ดินโคตรพ่อมันจะราคาจะเสียราคามั้งแล้วมันกลัวตรงนี้นะมันกลัวว่าถ้ารถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยนะมีจริงเนี่ยเกิดทหารกูเอาทหารมายึดอำนาจเนี่ยเกิดประชาชนมาภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยกูก็ตายหรือเปล่าตรงนี้ที่มันการคือมันจะทำอะไรประชาชนรึมาทำไม่ได้ครับแทนที่เราจะเที่ยวนะครับเราจะเที่ยว RCA กูไปเที่ยวโคราชไว้เดินทางแค่20นาทีเองไม่ดีกว่าเลยครับไปนั่งกินเหล้าเชียงใหม่2 ชั่วโมงเศรษฐกิจได้ไหมเอ้าผมจะกลับบ้านเชียงใหม่เนี่ยผมจะกลับบ้านนครสวรรค์เนี่ยเอ้ยต้มไก่รอหน่อยนะต้มไก่เสร็จกูถึงบ้านแล้วใช่ดิแทนที่กูจะซื้อบ้านในกรุงเทพกูจะซื้อทำไมวะกูมาทำงานทันเนี่ยอากาศมันไม่ดีเลยครับจริงๆต่อไปอุตสาหธุรกิจบ้านจัดสรรก็เกิดขึ้นตามสองฝั่งถนนสงสัยมันกลัวธุรกิจของพ่อมันนะพังมั้งกูใช่ใช่น้ำมันปลามาแดงมากๆกับท้องกลางอะไรเทพอ่ะสินที่จะพูดอยู่เพื่อนก่อนเนี่ยครับขอบคุณครับกระทุ้งกันมาไปทุ้งกูมันก็แดงน้ำมันปลากันพ่วงท้องพุงอะไรเงี้ยเห็นไม่เห็นไอ้สินที่มันเอาไอ้สเปรย์ฉีดไอ้แมลงสาบไปข้างโต๊ะอ่ะครับฉีดปากอีกคนที่สภาพซะแล้วโอเคแล้วก็สนับสนุนด้วยครับขอบคุณนะครับโอเคครับขอบคุณครับพี่น้องที่ฟังเครือข่ายกป.ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับนะถ้าท่านเห็นนะครับ
นะแนวทางของกปป.ของเราอยากสนับสนุนนะครับท่านก็ผ่านบัญชีกลางมาครับหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามก็ได้ครับ0807710956นะครับบัญชีกลางของเราก็พี่ติ๋มไฟเบอร์เดนนะครับนะหรือว่าเอกชุลีจันทร์แลมธนาคารไทยพาณิชย์สาขาธัญญะนะครับเลขที่บัญชี318248 3936นะครับนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่จะให้ความกรุณานะครับนะอย่าลืมนะครับว่าที่เราไปปกป้องรัฐบาลไม่ใช่ว่าเราไปโดยแบบนะครับไม่มีสติไม่มีปัญญานะครับเราไปเพื่อที่จะให้บ้านเมืองของเราเนี่ยปลดล็อกนะครับในความเจริญที่มันจะตามมานะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเนที่สถานีเปล่าครับครับครับสามวันอัปเดตครับอ๋อคือว่าผมดีแล้วไม่ได้ออกอากาศใช่ไหมตอนนี้ออกอากาศอยู่ครับแต่ถ้าไม่ออกอากาศโทรอีกเบอร์หนึ่งนะครับผมจบรายการก่อน0807710956คุณพูดอย่างนี้ไม่ได้ออกอากาศเนี่ยครับไม่ออกเดี๋ยวนี้แล้วผมอยากจะติดต่อแบบนี้ฮะผมอยากจะติดต่อให้ไหมครับตอนนี้ออกอากาศอยู่ครับตอนนี้ออกอากาศอยู่เบอร์หน้าไมค์ครับเบอร์นี้ไม่เสียงผมมันไม่ได้ออกอากาศนะออกอยู่ครับตอนนี้ออกอยู่ฮะตอนนี้ออกอากาศอยู่ครับครับเสียงออกอากาศอยู่ครับแต่ถ้าอยากจะคุยส่วนตัวกับผมโทรมาหลังจากผมจบรายการนะ080771ครับครับ0956ครับครับออกอากาศครับครับครับยินดีครับครับ080ครับเบอร์สถานี0807710956 02นี่เรางดใช้ชั่วคราวครับนะครับอ๋อตัวนั้นเป็นเครือข่ายของกวป.ครับปากน้ำนะครับตอนนี้นะครับสถานครับไม่เปิดครับตอนนี้ของผมออนแอร์อยู่ครับคือของผมเป็นแม่ข่ายเป็นเครือข่ายอ๋อครับเดี๋ยวผมจะแจ้งไปอีกทีนึงครับนะเนี่ยโอเคครับนะครับครับครับนะเดี๋ยวฟังทางสายนะครับสวัสดีครับนะต้องครับครับสวัสดีครับอ๋อครับสวัสดีพี่แดงครับสวัสดีครับผมแดงพระขนงนะยินดีครับแดงพระขนงผมขอสั้นๆนึงผมไม่เอาเยอะหรอกครับครับเอาว่าเราจะให้มีการเอาคนที่ติดคุกทุกคนออกมาได้ทุกคนเลยนะครับใช่ครับใช่ครับทั้งฝ่ายเขานะครับทั้งสองฝ่ายเลยอย่าพี่แดนมันจะไม่ยากหรอกครับถ้าเรารวมคนได้มากๆเป็นล้านๆเลยนะครับผมนะเราก็เดินไปที่ศิริราชไปขอให้ท่านเนี่ยแม่เอาขอความแม่ตาจัดสบายใจที่หัวว่าขอให้มีการที่ทุจริตคนติดคุกใจไม้เพราะว่าไม่ผิดเราไปขอความช่วยเหลือจากท่านให้ถ้าท่านแม่ตาใช่ไหมครับคือทำได้ครับผมแล้วมันไม่มีทางออกได้หรอกครับไม่ได้หรอกครับเพราะว่าหนึ่งนะใช่เพราะเราต้องใช้วงคนเยอะๆเป็นล้านๆนะครับต้องเดินไปผมว่าไม่ได้เพราะว่าสรีราชเพราะว่าหนึ่งนะเรามีการขอว่าบารมีทำไงใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่ติดคุกนี่คือเขาไม่ผิดที่ดูในทหารนะฆ่าคนตายนะไอ้เปรมมันยังนี่แหละโทษได้เลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับคือผมว่าปล่อยเออนี่เอาผมจริงมาคุยกันว่าทหารฆ่าคนตายไม่ได้เงินน้อยนะมีการขอนี่โทษกรรมได้ครับมันก็ไม่ยากแค่เดียวเองแต่นี่คนติดคุกที่เขาไม่ผิดอ่ะแล้วก็เดินไปเยอะๆไปเป็นล้านๆเลยท่านนั้นไม่มีทางที่จะออกได้หรอกครับถ้าเดินไปเดินนั้นไปขอบ้าบารมีท่านน่ะแม่ได้ครับถ้าได้ครับนี่นะครับครับผมครับได้ครับครับครับขอบคุณครับได้ใจความครับคืออย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้อย่างเราทำไมจะต้องไปให้ระคายเคืองล่ะครับเรามีสภาอยู่ครับมันขึ้นอยู่กับสภาครับสภาก็คือตัวแทนประชาชนครับนะนี่มันเป็นเครื่องมือของการทำงานของฝ่ายบริหารมันต้องมีกฎหมายสภาเนี่ยมันเหมือนกับโรงพยาบาลเนี่ยแหละครับคนป่วยต้องไปโรงพยาบาลครับประชาชนมีปัญหาเกี่ยวกับการบริเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารเนี่ยมันก็ต้องไปสภาสิครับสภามันมีตัวแทนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสว.ส.ส.ครับนะแต่ถ้ามันมีส.ส.ปัญญาอ่อนอย่างพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละครับมันถึงวุ่นวายอยู่ครับ
สสต้องไปทำหน้าที่ในสภาไปออกกฎหมายไปแก้กฎหมายให้ประชาชนไม่ใช่มาล้มรัฐบาลสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแดงสามวาครับสวัสดีครับก็ก่อนต้องขอโทษแล้วก็ขอบคุณพี่หรือว่าคุณน้าที่ให้กำลังใจมานะครับสิ่งที่เราต้องทำก็ทุกคนก็พูดไปแล้วจะให้กำลังใจก็เรื่องที่บอกว่ามาราชการผ่านเข้ามาตอนนี้เราเห็นน้ำมันที่ก่อนเสม็ดใช่ไหมคะครับมัน50,000กว่าลิตรนะค่ะเพราะฉะนั้นมันมากใช่ไหมสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือพี่น้องสุดท้ายเนี่ยเมื่อทุกอย่างเนี่ยเข้าสู่ระบบที่มันเป็นปกติอ่ะกฎหมายก็เป็นกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนจะมีส่วนร่วมแต่หลายคนบอกว่าประชาธิปไตยต้องได้มาเนี่ยที่จริงอ่ะประชาธิปไตยมันกินไม่ได้หรอกมันกินได้ตรงไหนรู้ไหมฮะตรงที่ผู้บริหารเนี่ยถึงแม้ระบบเผด็จการก็ตามแต่ผู้บริหารเขาเห็นประชาชนเป็นเพื่อนร่วมชาติครับอย่างจีนนี่ถามว่าเขาปกครองระบบประชาธิปไตยไหมไม่ใช่นะฮะครับนะคะไม่ใช่นะคะถ้าประชาชนเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นจะได้อย่างหวังประชาธิปไตยมากเลยหวังว่าคนที่จะเข้ามาแทนต่อไปเราเนี่ยเขาเห็นประชาชนน่ะเป็นเพื่อนร่วมชาติต้องให้จัดเสมอภาพเข้าเทียมกันทุกชนชั้นนี่แหละเราถึงจะเดินหน้าได้ทุกอย่างอย่าร้องไปรบกวนเรื่องพระทุกข์ระบาดเลยนะเราเอาการที่ประชาชนทำได้ครับใช่ครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปรบกวนเรื่องพระทุกข์ระบาดเนี่ยคุณหนุ่มโคราชไม่ได้ชมคุณหนุ่มโคราชทำให้เราเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเห็นว่ากลุ่มเสื้อแดงกลุ่มกยบเนี่ยไม่ได้ลบล้างสถาบันหรือเกี่ยวข้องกับสถาบันทำลายสถาบันไม่ใช่แต่เราเทิดทูนสถาบันเหมือนที่ท่านหมวดโททักษิณชินวัตรไหมครับโครงการทุกโครงการที่พันธมิตรโทรพักสินชินวัตรเนี่ยทำโครงการตามราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอย่างโครงการลงทุนหมู่บ้านก็เห็นว่าประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยเพราะโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงก็คือให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะทำธุรกิจพอมีพอกินพอเหลือนะคะนั่นคือโครงการที่พันธมิตรโทรพักสินชินวัตรทำแล้วโครงการอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการโอท็อปซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนเนี่ยได้รับการอ้าปากในสมัยพันธมิตรโททักษิณนี่ก็คือโครงการตามราชดำริของในหลวงที่พันธมิตรโททักษิณไม่เคยมาโฆษณาเลยว่านี่คือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงคนที่ทำร้ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงก็คือพรรคประชาธิปัตย์ที่เขานำนโยบายไทยเข้มแข็งอ่ะแล้วเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลยให้กับประชาชนนั่นคือการทำร้ายเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจพอเพียงของพวกเราเสร็จได้จ้าจิ๋วสิ่งที่คุณหนุ่มโคราชและคุณโบกำลังทำนี่ก็คือว่าคนอื่นทำไม่ได้ใช่ครับถ้าเขาเดินหนึ่งสองหมดแล้วแล้วทำไมเราถึงไม่ได้สนับสนุนคุณหนุ่มโคราชล่ะคะมาทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมอ่ะทุกคนท่านรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่บางเรื่องเก็บพวกในกลุ่มเล็กได้ไหมคะครับไม่จำเป็นต้องมาโฆษณาหรอกเอาเท่าที่จำเป็นค่ะคนเสื้อแดงเนี่ยคุณแดงจากว่าครับคุณบอกคุณแดงจากว่าเสื้อแดงต้องยอมรับนะเขามีศักยภาพอ่ะเขาเป็นคนที่ค้นหาข้อมูลอย่างแท้จริงนะครับใช่ครับที่พูดทุกครั้งก็คือชมแต่บางครั้งเนี่ยก็ขอเถอะค่ะเราไม่จำเป็นต้องพูดก็อย่างที่เห็นอยู่นั่นแหละว่าตอนนี้เนี่ยใครต่างๆที่เขาคิดว่าทุกอย่างจะผลิตสื่อได้เนี่ยถามว่าเกมการเมืองอ่ะต้องยอมรับให้กลุ่มปวปนะว่ากลุ่มปวปเหนือชั้นจริงๆเราไปดักทางมันไว้หมดแล้วครับเมื่อวานก็ไปยื่นหนังสือผมไปดักทางมันหมดแล้ว
ครับไม่ที่ชมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นได้เป็นรูปธรรมไงอยู่แล้วก็สิ่งที่แต่ต้องได้อ่ะว่าเออมันถูกต้องแล้วแหละมาทำร้ายเราได้ล่ะขอให้คนเสื้อแดงทุกกลุ่มนะคะอย่างที่คุณหนุ่มโคราชพูดเมื่อคืนว่ากลุ่มกวป.ไม่ใช่ชื่อนั้นกลุ่มกวป.ก็คือกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งมันต้องร่วมมือร่วมใจกันร่วมรักสามัคคีกันอย่างที่กลุ่มคนนั้นคนนั้นพูดเขาบอกเข้าสายกันได้น่ะที่อยู่สุขุมเลือดยังไงเนี่ยเลือดแต่มันเข้มข้นอยู่นะฮะเข้มข้นมากครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกท่านนะคะก็รู้อยู่สถานการณ์เป็นอย่างไรเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดมาพูดแล้วเราจะได้มวลชนอีกกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นทำคืออะไรเอามาพูดให้หมดเพราะตอนนี้พวกเราพูดถึงระบบเปรมครับก็บอกว่ามาคือใครยังจะรันพระศรีธนาบุญคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเหยียดหน้าที่จะเรียกว่าคุณเป็นตุลาการศาลรัฐมนูญใช่ครับแล้วใครล่ะองค์กรอิสระอย่างเจ้านายจันทิเนี่ยคุณแบบคุณจะเยี่ยงใส่รัฐบาลก่อนคุณจะจากไปอ่ะคุณไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยไม่มีความเหลือความเป็นมนุษย์ให้กับคนที่จะรับถือคุณเลยนะคุณกล้านรงค์จันทิคือเขาหมดความชอบธรรมแล้วครับองค์กรอิสระใช่ค่ะเพราะว่าวสันเนี่ยได้รับผลนะครับในการกระทำที่เขาทำให้พักของท่านสมัครก็เห็นอยู่ว่าเขาไม่มีความเป็นธรรมอ่ะครับก็อย่างที่พูดกันนะคะเมื่อเช้าเนี่ยคุยกับผู้อาวุโสหลายๆท่านที่เป็นทั้งนักกฎหมายเป็นข้าราชการระดับที่พอใช้ได้อ่ะนะครับเขาบอกได้เลยว่าเขาก็เห็นอยู่ว่าคนที่มีส่วนได้เสียน่ะคุณไม่มีสิทธิ์มาพิจารณาเลยครับแล้วพนักคุณไม่ได้อายแก่ใจเหรอคืออย่าลืมนะครับว่าปปช.เนี่ยครับโดยเฉพาะคณะนี้เนี่ยแต่งตั้งกันเองครับโดยโจรแต่งตั้งมาโดยไม่ได้โดยไม่ได้โปรดเกล้าครับไม่ได้โปรดเกล้าค่ะแล้วถ้าไม่ได้โปรดเกล้ามันก็ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา8ครับนะถือว่าเป็นการละเมิดพระมหากษัตริย์ครับใช่แล้วคุณเป็นใครทูลถึงมาละเมิดพระมหากษัตริย์และมาตัดสินบ้านเมืองครับก็นั่นแหละสิครับก็นั่นแหละดีครับคือถามว่าความนี้คือความชอบธรรมมันไม่มีอ่ะแต่เราจะพูดกับความดื้อดึงของพวกที่มันมาต่อต้านอ่ะขอให้คุณรู้จักคิดเถอะค่ะว่ามันไม่ใช่ทำลายเฉพาะรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ใช่ทำลายเฉพาะคนเสื้อแดงนะมันทำลายครอบครัวคุณด้วยอ่ะครับเพื่อถามนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันมีการจราจรขึ้นถามอย่าหันไปมองไม่ต้องไกลหรอกค่ะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณแดงสามบาทก็เนี่ยนี่ไปบ่อยแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าคนที่เป็นมิตรกับเรานั่นน่ะจริงๆแล้วเขาออกมาส่งเราเนี่ยนี่นี่นี่ครับคุณพี่คุณพี่ครับนิดเดียวค่ะมาตรา8เนี่ยนะครับเขาบอกอย่างนี้นะองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในสถานะเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมาได้หรือว่ายกเว้นให้อาก้านรงจันทึกกับวิชามหาคุณละเมิดได้ครับผมขอคำที่แจงนะผมต้องขอคำที่แจงครับคนที่แต่งตั้งนะพระราชคนที่แต่งตั้งองค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญคือพระมหากษัตริย์ครับเป็นผู้โปรดเกล้าและแต่งตั้งครับโดยการแนะนำของสว.และไอ้สนที่มันเป็นหัวหน้าโจรแล้วมันแต่งตั้งเองโดยไม่ได้โปรดเกล้าเนี่ยขอแล้วอย่าบอกว่าโจรเลยสนที่อ่ะมันยิ่งกว่าโจรก็คือกบฏไงคะแค่เจนแค่ต้นอย่างเดียวนะคะนี่ครับประเด็นนี้เดี๋ยวพวกเราจะเล่นงานโตมเราจะจัดการอีกครับประเด็นนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ทุกฝ่ายที่ออกมาคุณใช้ศักยภาพอะไรคุณเอาเหตุผลอะไรที่บอกว่าคุณล้มล้างรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรตรงไหนถ้าทุจริตตรงไหนแล้วถ้าประเทศชาติถึงขั้นวิกฤตแล้วใครทำให้วิกฤตตอนนี้ก็คือคุณแม่ทำให้วิกฤตใช่ไหมครับคุณพี่ครับได้ประเด็นเลยเนาะแบ่งๆกันใช่ขอบคุณค่ะมีสายเข้าเยอะนะครับยินดีนะครับยินดีนะครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ087078 7132ครับนะเชิญครับพระมหากษัตริย์
นะครับเป็นที่เป็นที่เคารพสักการะครับใครจะละเมิดไม่ได้ครับแต่พวกเหี้ยไอ้วิชามหาคุณครับไอ้เหี้ยก้านรงจันทึกครับเพราะว่ามันเลวครับมันละเมิดพระราชอำนาจครับที่ผมด่าเหี้ยมันนี่ครับพวกนี้ไม่ได้โปรดเกล้าครับแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ครับไอ้สนธิบุญยกลินครับหัวหน้าโจรแต่งตั้งมาเองแล้วมันยุบมันยึดอำนาจโค่นอำนาจวันที่19กันยา49นี่นะแล้วไปยุบปปชที่ชุดของพระมหากษัตริย์เป็นผู้โปรดเกล้าแต่งตั้งแต่มันแต่งตั้งของมันขึ้นมาเองครับอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไรครับพี่น้องเราจะยอมอย่างนี้แหละครับนะโดยเฉพาะไอ้ตัวเหี้ยไอ้ก้านอลงจันทร์ดิ๊กนะถ้ามึงได้ละถ้าพวกมึงนะปปช.เนี่ยได้โปรดเกล้าแต่งตั้งจริงจากพระมหากษัตริย์เนี่ยมึงฟ้องกูเลยกูท้ามึงฟ้องแต่ถ้ามึงไม่ฟ้องก็แสดงว่ามึงผิดจริงละเมิดจริงนะครับวันนี้ผมแดงสามวานะครับก็คงจะขอบคุณทุกท่านทุกเสียงทุกสายนะครับนะก็คงไม่รับสายผมจะตัดไปที่เวทีกลางนะครับเวทีกลางที่สมุทรปราการนะครับนะทางเวทีก็พร้อมแล้วครับนะส่งสัญญาณความพร้อมมาแล้วผมแดงสามวาเป็นแม่ข่ายนะครับของกวป.ที่ FM 104.85 วันนี้ก็คงจะล่ำลาไปเพียงนี้ก่อนครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังจงโชคดีมีความสุขวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบประทานอภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับขอให้ท่านผู้ฟังจงโชคดีมีความสุขนะครับปรารถนาสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้